ในอดีตพระเอกได้ละเมิดกฎสวรรค์แอบโปรยน้ำค้างเซียนทําให้สมุนพลายกลายเป็นพูดเพียงเพราะเขาต้องการช่วยชีวิตนางเอกที่เป็นคนรักของเขาแต่เพราะนางเอกนั้นมีเศษวิญญาณเจ้าแห่งพูดผีแม้ว่าพระเอกจะเป็นเซียนรักษาโ่อยน้ําค้างเซียนคืนชีดยังไงแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตนางกลับมาได้จนสุดท้ายเขาจึงถูกลงโทษลดขั้นลงมาเป็นมนุษย์เพื่อทําหน้าที่กําจัดปีศาจพูดหรือถ้าไม่อย่างนั้นดวงจิตของเขาก็จะดับสลายไปชั่วกัน ต่อมาบนโลกมนุษย์นับตั้งแต่ที่สวรรค์ได้โปรยน้าค้างเซียนปีศาจพูดสมุนไพรก็ปรากฏขึ้นบนโลกทําให้ทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีปีศาจพูดออกมาดูดพลังวิญญาณทําร้ายผู้คนมากมายทางราชสํานักประกาศคําสั่งให้เก็บยาก่อตั้งหน่วยสั้งชิงเพื่อจับกุมปีศาจพูดซึ่งมีตเตเ๋าจิวหมิงหรือพระเอกก็อยู่ในหน่วยนี้ด้วยค่ะอีกตัวต้นหนึ่งหากเขาถอดหน้ากากออกเขาจะเป็นแค่หมอยาธรรมดา วันหนึ่งพระเอกออกไปหาสมุนไพรว่าเจอกับปีศาจผู้สมุนไพรตนหนึ่งนางใช้พิษร้ายอูโถทําร้ายพระเอกเพื่อหวังจะได้พลังวิญญาณของเขาไปแต่พระเอกกลับขยับตัวได้ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนางจึงต้องใช้พลังเวทจัดการเขาจนทําให้เขากระเด็นตกลงไปในม่านอาคมของเหล่าปีศาจพูดและตกลงไปในหมู่บ้านสมุนไพรานางเอกที่เป็นปีศาจผู้สมุนไพรบําเพ็ญเพียรอยู่ที่หมู่บ้านสมุนไพรามาหลายปีแล้วก็ได้เจอกับพระเอกโดยบังเอิญ เห็นหน้าชายหนุ่มรูปงามนางเอกก็สนใจเป็นอย่างมากอยากจะผูกคู่วิญญาณกับเขาซะตอนนี้เลยแต่นางปีศาจพูดอูโถก็มาขัดสะกอนเธอถามหาพระเอกรูปงามกับนางเอกแต่นางเอกกลัวว่านางปีศาจพูดอูโถจะแย่งพระเอกไปก็เลยซ่อนพระเอกไว้ด้านหลังและโกหกว่าไม่เห็นใครเลยแต่ก็ไม่เนียนแบบสุดๆค่ะโดนนางปีศาจอูโถจับได้นางเอกที่จำน้นต่อหลักฐานเลยเปิดศึกใครแย่งได้ก็เป็นของคนนั้นสิ ที่หน้าผาเขาไม่มีชื่อใครเขียนไว้สักหน่อยทั้งสองคนเลยใช้พลังเวทศาสตร์ใส่กันแต่พลังเวทของนางเอกไม่พอนางเอกก็เลยหันไปหาพระเอกและบอกว่าขอพลังจากเขาหน่อยนะพร้อมกับจุ๊บพระเอกเพื่อดูดพลังทั้งที่พระเอกยังไม่ทันได้ตั้งตัวปีศาจพูดอูโถตนนั้นเห็นเขาก็ไม่พอใจบอกว่านางเอกทำงามหน้ามากนะกล้าผูกวิญญ,ญาณกับบุรุษโดยพละการได้ยังไงกัน นางเอกก็เยาะเย้ยรสชาติบุรุษจ,จากโลกมนุษย์นี่มันช่างอร่อยเหาะเลยล่ะทำให้นางเอกมีพลังมากพอที่จะตอบโต้ปีศาจอูโถได้ส่วนพระเอกที่โดนหมอกพิษของอูโถและยังได้พบสายรักของปีศาจผู้อีกก็ทำให้ร่างกายของเขาอ่อนแอจึงต้องยืนสังเกตการดูพวกนางไปก่อนปีศาจผูดอูโถคิดที่จะไปฟ้องผู้อาวุโสสมเรื่องที่นางเอกผูกคู่วิญญ,ญาณเอง ส่วนนางเอกก็คิดว่าเมื่อนางผูกพูดวิญญาณแล้วก็จะต้องให้พระเอกรีบพานางลงจากเขาโดยที่แท่งทำเป็นเวียนหัวค่ะแล้วก็ทำเป็นลม้มล้มลงไปโดยหวังว่าพระเอกจะช่วยประคองแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะพระเอกกลับลบทำให้หนางล้มตึงลงตรงนั้นพระเอกจึงสั่งให้เขาช่วยพานางลงไปจากเขาพระเอกแม้จะรู้ว่านางเอกแก้งเป็นลมแต่ก็คิดว่าในเมื่อนางเอกมาติดแหเองเขาก็จะพาตัวนางไปส่งหน่วยร้างชิง พระเอกอุ้มนางเอกที่แส้งเป็นลมกลับมาที่ร้านร้อยสมุนไพรของเขาจนหญิงสาวทั้งหลายที่หมายตาพระเอกอยู่ต่างก็อิดช้านางเอกค่ะเมื่อเข้ามาในร้านพระเอกก็บอกกับอาไปผู้ช่วยของเขาว่าเขาพระตกหน้าผาและได้นางเอกช่วยเขาไว้เขาก็เลยพานางเอกมาที่นี่ด้วยพอผู้ช่วยของเขาออกไปพระเอกก็จับนางเอกมัดเอาไว้ก่อนแต่ด้วยนางเอกนั้นเพิ่งมาที่โลกมนุษย์ร่างของนางยังไม่ค่อยเสถียรนางเลยกลับไปเป็นเพื่อสมุนไพรตามเดิม ส่วนพระเอกก็นึกถึงคำพูดของนางเอกก่อนหน้านี้ที่นางบอกว่านางผูกพูดวิญญาณกับเขาแล้วนั่นหมายความว่ายังไงกันนะแล้วสักพักเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าควรจะพานางไปส่งให้หน่วยสร้างชิงซะก่อนคอยไต่สวนานางเอกที่หลังก็ได้แต่จูๆ่ๆนางเอกก็กลายร่างเป็นมนุษย์มาอยู่ในอ้อมแขนของเขาพระเอกรีบผลักนางเอกออกค่ะพร้อมกับต่อว่านางว่าเป็นปีศาจพูดกระจ้อยรอยแต่กล้ามาทาตัวกลางในร้านของเขาได้ยังไง นางเอกก็บอกว่านางมีชื่อนะนามว่าเสียวหลานเป็นผู้รากตนห้อมหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ที่โชคดีได้พระเอกช่วยเลยทำให้นางได้ลงมาจากเขาจากนั้นนางก็ใช้พลังเวทสะกดให้พระเอกอยู่นิ่งแล้วบอกว่าตอนนี้พลังของนางยังไม่สะเทีนก็เลยจำเป็นต้องให้พระเอกช่วยเติมพลังให้อีกชี่ว่าเติมพลังก็คือจูบนั่นเองค่ะ พอนางเอกได้พลังมาแล้วก็อนุญาตให้พระเอกขยับได้นางก็เลยโดนพระเอกบีบคอและเขียนถามว่านางเล่นลูกไม้อะไรอีกจนนางเอกเริ่มจะหายใจไม่ออกนางก็เลยใช้พลังเวททาให้พระเอกหยุดนิ่งเหมือนเดิมและบอกกับพระเอกว่าเราได้ผูกพูดวิญญาณกันแล้วดังนั้นตอนนี้นางคือเจ้าวิญญาณของเขา ถ้านางสั่งให้เขาทำอะไรพระเอกก็จะต้องทำตามที่สั่งแล้วนางเอกก็ถกแขนเสื้อพระเอกขึ้นให้เขาดูสัญลักษณ์ธาตวิญญาณถ้าเขาช่วยให้นางบำเพ็ญร่างเป็นมนุษย์ได้นางจะยอมปลดพันธะให้พระเอกเพื่อปล่อยให้พระเอกเป็นอิสระจากนั้นเป็นต้นมาพระเอกก็เลยต้องจำใจรับใช้นางเอกค่ะบีบนวดให้อย่างกระทาจริงด้วยค่ะ แคมไม่ว่าพระเอกจะคิดอะไรนางก็รู้หมดด้วยนางเอกบอกว่าเรามีพันธะกันจะต้องร่วมเจ็บร่วมตายถ้านางเป็นอะไรไปแม้แต่น้อยเขาก็จะเป็นด้วยพระเอกไม่เชื่อคิดว่านางเอกหลอกเขานางเอกก็เลยพิสูจน์ให้ดูจนเขายอมเชื่อคะ่ะส่วนทางด้านผู้อวุโสโสมเมื่อรู้ว่านางเอกแอบหนีจากม่านอาคมตามมนุษย์ออกไปแถมยังผูกพูดวิญญาณไปแล้วด้วยก็ทั้งโมโหและเป็นห่วงกลัวว่านางจะมีอันตราย ผู้อาวุโสสมเลยสั่งให้ปีศาจพูดหูโถไปตามนางเอกกลับมาให้ได้เช้าวันต่อมาพระเอกลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นหนางเอกที่นอนอยู่ข้างๆกันเหมือนกับภาพในฝันของเขาเขาจึงคิดว่านางเอกต้องเล่นพิเรนอะไรกับเขาแน่เลยคิดจะจัดการตอนที่นางเอกยังหลับอยู่แต่ผู้ช่วยของเขาดันมาเคาะประตูเสียงดังเอ,อะอะวยวายเพื่อตามให้เขาออกไปรักษาคนป่วยที่มารอยอยู่หน้าร้านแต่เขาก็ไม่เปิดประตูสักที ผูช่วยเขาเลยเปิดประตูเข้ามาและถามว่ามีคนอยู่ในห้องกับเขาด้วยเหรอแต่เป็นจังหวะเดียวกับที่นางเอกกลับคืนร่างเป็นรากต้นห่อมไปพอดีพระเอกก็เลยรอดตัวไปค่ะจากนั้นพระเอกก็ออกไปรักษาคนไข้ส่วนนางเอกก็กลายร่างกลับเป็นมนุษย์และออกไปเดินเล่นทำกิจวัตรของตัวเองไปแต่ทั้งวันมานี้นางเอกเจ็บตัวทั้งวันไม่ว่าจะเป็นไก่จิกสะดุดล้มหรือร้องไห้ จนทำให้พระเอกที่รักษาคนไข้อยู่ต้องเจ็บตัวไปด้วยปวนสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะวันนี้พระเอกออกตรวจคนไข้เขาได้เอานางเอกที่อยู่ในร่างต้นหอมมาไว้ข้างตัวเพื่อจะได้จับตาดูอย่างใกล้ชิดซึ่งนางเอกก็ยังปวนไม่เลิกเมื่อมีขนไข่สาวสวยคนนึงที่บอกว่านางแน่นหน้าอกมากและขวามือพระเอกไปจับที่บริเวณหน้าอกตัวเองทีนี้พระเอกก็โดนนางเอกในร่างสมุนภพยแซลเข้าให้คะ่ะพระเอกก็โมโหบอกให้หนางเลิกพูดซี้ซัวได้แล้ว แต่คนไข้ที่คิดว่าพระเอกว่านางก็ถามว่าเขาพูดอะไรนะพระเอกตกใจแก้ตัวว่าตรวจชีพจรกันก่อนดีกว่าแต่พระเอกก็เอาแต่ครุ่นคิดเรื่องที่เขามีพันธะกับนางเอกตอนนี้เขาจะส่งนางเอกไปที่หน่วยสร้างชิงก็ไม่ได้งั้นเขาก็จะมีอันตรายจนหลุดโฟกัสจากการตรวจรักษาคนไข้ไปคนไข้สาวเห็นต้นหอมก็ถามว่าแค่ต้นหอมธรรมดาธรรมดาทาไมเขาถึงได้ชอบขนาดนี้ล่ะ นางเอกเลยจัดการแกร้งให้คนไข้าสาวคนนี้ตกเก้าอี้ซะเลยค่ะเร็กเลยต้องรีบจ่ายยาให้นางออกไปแต่ที่ไหนได้คนไข้าสาวคนนี้ก็คือปีศาจอูโถท,ที่ปลอมตัวมานั่นเองค่ะนางเจ็บแค้นนางเอกที่ไร้คาถาเล่นงานนางได้แม้ว่าจะอยู่ในร่างต้นทอมนางจึงคิดว่าต้องเป็นเพราะพลังของพระเอกแน่ๆน,นางเลยยิ่งอยากแย่งพระเอกมาให้ได้พอตกค้ำนางเอกสั่งให้พระเอกอยู่นิ่งๆในอ่างน้ำนางจะแช่สมุนไพรให้เขา นางเอกได้เตรียมสมุนไพรมากมายเอาไว้เพื่อบำรุงพลังวิญญาณของพระเอกซึ่งสมุนไพรที่ว่านั้นนับรวมนางเอกที่เป็นรากต้นหอมด้วยค่ะนางเอกเลยจะลงไปแช่ในอ่างกับเขาแต่จูจูลูกน้องที่หน่วยสร้างชิงมาตามตัวพระเอกเขาเปิดประตูเข้ามาเห็นพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันในอ่างก็เลยเปลี่ยนเรื่องขอให้พระเอกไปช่วยรักษาแม่ของเขาพระเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาตามออกไปนางเอกที่เห็นว่าพระเอกจะต้องไปช่วยคนก็เลยปล่อยพระเอกไปชั่วคราว เมื่อพระเอกออกไปพบชายคนนั้นเขาก็รายงานว่าเกิดเรื่องใหญ่ที่หน่วยสร้างชิงเย่ชิงอ๋องสั่งให้พระเอกไปพบด่วนเพราะเหตุหลินเจือหายไปแล้วที่หน่วยสร้างชิงเย่ชิงอ๋องบอกว่าตั้งแต่ตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาไม่เคยมีปีศาจพูดตนไหนที่หนีจากกล่องเก็บยานี้ไปได้เลยเขาเลยถามว่าพระเอกคิดยังไงพระเอกก็คิดว่าต้องมีคนคอยช่วยเหลือให้หลบหนีได้แน่ แต่เหตุหลินเจอบาดเจ็บสาหาัสคงหนีไปได้ไม่ไกลเขาจะตามไปจับมาดำเนินคดีให้ได้แล้วพระเอกก็ขอยืมกล่องเก็บยานั้นกลับไปด้วยค่ะเมื่อพระเอกกลับมาที่ห้องนอนของเขาเขาก็คิดจะช่วยโอกาสตอนที่รากต้นห้อมนอนหลับสบายอยู่ใช้สายรัดจับนางให้แน่นและถ้านางขืนร่างเดิมก็จะได้จับนางใส่กล่องเก็บยาที่ยืมมาแต่พอเอาเข้าจริงเมื่อเดินเข้าไปใกล้นางเอกก็ลืมตาตื่นขึ้นจึงสั่งให้เขานิ่ง แผนการที่เตรียมมาล่มไม่เป็นท่าพระเอกก็เลยต้องกลับไปตั้งหลักใหม่วันรุ่งขึ้นพระเอกกําลังหาวิธีปลดพันธะพูดวิญญาณในช่วงเที่ยงเอกอยู่ในร่างต้นหอมแล้วจูจูก็เกิดเหตุฉุกเฉินมีคนตามให้พระเอกไปช่วยเมียของเขาที่ป่วยหนักนางเอกก็เลยขอให้เอานางไปด้วยเมื่อไปถึงปรากฏว่าคนป่วยที่เขาจะต้องมารักษาคือปีศาจพูดเห็ดลินจื้อที่หนีออกจากกล่องเก็บยานั่นเองค่ะ พระเอกบอกผู้เป็นสามีว่าวิชาของเขารักษาแค่คนไม่ได้เอาไว้รักษาพวกพูดแต่นางเอกก็สั่งให้พระเอกนิ่งและฟังสามีของเหตุหลินจือพูดก่อนทางสามีของปีศาจพูดเหตุหลินจือก็บอกว่าภรรยาของเขาเป็นคนจิตใจดีไม่เคยทำร้ายใครตอนนั้นนางเข้าไปเก็บสมุนไพรเลยถูกหน่วยซึ่งชิงจับตัวไปเขาเลยแฝงตัวเพื่อเข้าไปช่วยนางออกมาและที่นางป่วยครั้งนี้ก็เป็นเพราะนางพยายามรักษาแผลที่ขาของเขาให้ใหาย แล้วเขาก็ตอบว่าพระเอกที่เป็นหมอว่าทําไมเขาเห็นคนเจ็บแต่กลับไม่ช่วยล่ะนางเอกเลยสั่งให้พระเอกเดินไปดูพูดปีศาจเหตุลิ้นจึ้ใกล้ๆเผื่อนางจะช่วยอะไรได้และสั่งให้พระเอกตรวจชีพรจรดูนางจะได้รู้อาการด้วยนางเอกบอกว่าแบบนี้ต้องใช้เลือดคู่วิญญ,ญาณหล่อเลี้ยงรากถึงจะหายดีพระเอกเลยถามให้ว่าพวกเขาสองคนเป็นคู่วิญญ,ญาณกันหรือไม่ สามีก็บอกว่าเขาเคยเป็นคู่วิญญาณแต่เพราะภรรยาไม่อยากทำลายชีวิตเขานางเลยปลดพันธะคู่วิญญาณออกนางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรขอแค่กายของพูดเห็นลิ้นจือมีพลังวิญญาณของเขาก็ช่วยได้แล้วจากนั้นพระเอกก็เขียนเทียบยาให้และให้พวกเขาตัดสินใจกันเองว่าจะทำหรือไม่ก่อนจะกลับไปเมื่อมาถึงที่ร้านสมุนไพรพระเอกก็บอกนางเอกว่าเรื่องสละเลือดเพื่อช่วยชีวิตดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็อันตรายถึงชีวิตเขาคิดว่าสามีนางคงไม่ช่วยหรอกนางเอกได้ฟังเช่นนั้นก็เป็นห่วงนางเอกเลยรอให้พระเอกรับแล้วออกมาหาปีศาจพูดเหติลิ้นจืดเพื่อปลอบใจนางพระเอกที่เห็นว่านางเอกออกไปกลางดึกก็เลยตามนางเอกออกมาพอเห็นว่านางเอกอยู่กับปีศาจพูดเหติลิ้นจืดเขาก็คิดว่าพวกนางจะต้องร่วมมือกันชิงเลือดคนพระเอกเลยส่งสัญญาณแจ้งให้หน่วยสร้างชิงมาจับตัวพวกนาง พระเอกที่ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าไล่ตามนางเอกไปจนเกิดการต่อสู้ทำให้หนางเอกบาดเจ็บที่คอซึ่งแน่นอนว่าพระเอกต้องมีแผลที่คอเช่นกันเขาเลยปล่อยนางเอกให้หนีไปได้หน่วยสร้างชิงบุกมาที่บ้านของปีศา์พูดเหติหลินจือ้อส่วนพระเอกก็กลับมาซุ่มดูอยู่ห่างๆสามีของพูดเหตดหลินจื้อยืนกราดว่านางไม่เคยทาร้ายใคร ส่วนเลือดที่เปื้อนอยู่บนตัวเขาเป็นเพราะเขาสละเลือดให้นางเพื่อช่วยให้นางหายดีและเล่าให้ฟังอีกว่าพูดรากต้นหอมก็ยังมาช่วยรักษาแผลของเขาเลยพวกหนังไม่ใช่คนเลวแต่พวกสร้างชิงไม่ฟังจะจับตัวสามีพูดเหตุหลินจือไปสอบสวนปีศาสตร์พูดเหตุหลินจือจึงยอมไปกับพวกเขาแทนนางไม่อยากให้สามีต้องเสียอนาคตเพราะนางนางก็เลยยอมรับผิดคนเดียวแต่สามีนางก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเขาจับคนของหน่วยสร้างชิงเป็นตัวประกัน จึงถูกยิงทโนูใสแต่ปีศาจพูดเหตุลินจือเอาตัวมารับสอนนั้นแทนนางบาดเจ็บหนักตอนนี้ผู้เป็นสามีเพิ่งรู้ว่าพูดเหตุลินจือไม่ได้ผูกคู่วิญญาณกับเขาเพราะนางไม่อยากให้เขาบาดเจ็บแล้วจากนั้นคนของหน่วยสร้างชิงก็ตรงเข้ามาจัดการกับสามีของนางตอแต่ถูกพระเอกห้ามเอาไว้บอกว่าหน่วยสร้างชิงจับแค่ปีศาจพูดต้องไม่แตะชาวบ้านหน่วยสร้างชิงก็เลยจับไปแค่ปีศาจพูดเหตุลินจือ ทางด้านนางเอกเมื่อกลับมาถึงห้องนอนก็เป็นห่วงพระเอกว่าจะเจ็บแผลก็เลยรีบมาดูโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่สร้างแผลก็คือเขาแต่เมื่อไม่พบเขานางก็เอาแต่ตะโกนเรียกหาพระเอกและร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงด้านพระเอกเมื่อกลับมาถึงเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อนางเอกเห็นหน้าเขาก็รีบไปดูแผลของเขาและถามถ่ายอาการนางยอมรับผิดและขอโทษที่ทาให้พระเอกต้องเจ็บตัว นางเอกแค่อยากออกไปช่วยสองสามีภรรยาคู่นั้นไม่คิดว่าจะเจอกับหน่วยสร้างชิงส่วนพระเอกก็บอกว่าเขาก็ขอโทษเดิมทีเขาคิดว่าปีศาจพูดเห็ุหลินจือจะฆ่าสามีเพื่อต่อชีวิตของตัวเองนางเอกเห็นว่าพระเอกไม่เป็นอะไรมากก็คิดจะกลับไปช่วยสามีสองคนนั้นจากนั้นจูจูพระเอกก็เข้าไปก่อนนางเอกแล้วบอกว่าเขาพบสองคนนั้นบนถนนพวกเขาหนีไปได้แล้วเพื่อให้หนางเอกไม่ต้องออกไป นางเอกที่ดีใจก็รีบสวมกอดพระเอกทั้งน้ำตาซึ่งที่จริงแล้วพระเอกไปขอเย้ชิงอ๋องว่าคาดีนี้เขาขอเป็นคนไต่สวนเองทั้งที่ปกติเขามีแค่หน้าที่ตามจับตัวปีศาจพูดมาส่งเท่านั้นและไม่เคยยุ่งเรื่องการทำคดีมาก่อนแถมครั้งนี้เขายังโกหกไปอีกว่าไม่มีปีศาจพูดตนอื่นอีกแล้วเพราะไม่อยากให้ใครสาวไปถึงนางเอกและเขายังแอบไปช่วยเหตุหลินจื้อออกมาจากกลองเก็บยา พร้อมถังสลับเอาเห็ดหลินจือธรรมดาใส่ไว้ในกล่องเก็บยานั่นแทนเพราะได้รู้ว่าที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เยชิงอ๋องจัดฉากให้นางหนีไปได้เพื่ออยากจะสาวไปถึงหมู่บ้านสมุนไพรไม่ได้มีพูดปีศาจมาช่วยแต่อย่างใดซึ่งต่อมาก็มีคนจับได้ว่าเห็ดหลินจือนี้ถูกสับเปลี่ยนเยชิงอ๋องเลยให้เพิ่มการลาดตะเวนให้เข้มงวดขึ้นถ้าเจอปีศาจพูดให้จับกุมทันทีไม่ว่าจะทำผิดหรือไม่ก็ตาม หลายวันต่อมาปีศาจพูดเหตลินจ์และสามีที่กําลังจะย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นก็แวะมาขอบคุณและร่ำลาพระเอกที่ช่วยรักษาชีวิตนางไว้พระเอกก็บอกว่าแค่เรื่องเล็กน้อยถ้าจะขอบคุณก็ขอบคุณนางเอกเถอะพร้อมกับยืนรักต้นทอมให้ให้พวกนางได้คุยกันปีศาจพูดเหติลินจ์ก็ได้ตัดสินใจยกพลังตะบะร้อยปีให้นางเอกเพื่อเป็นการตอบแทนให้ร่างมนุษย์ของนางเอกเสถียรมั่นคงขึ้นหน่วยสร้างชิงจะได้ไม่สืบเจอนางเอกได้ง่ายๆ ส่วนนางก็จะได้เป็นมนุษย์ใช้ชีวิตธรรมดากับสามีนางเอกลงมาจากรถด้วยร่างมนุษย์พระเอกที่ช่วยพยุงนางเอกก็เห็นภาพนางเอกในชุดสีแดงอีกแล้วเหมือนเขาเคยรู้จักนางเอกมาก่อนจากนั้นจูจ่ๆพระเอกก็เริ่มสับสนมีภาพประหลาดในสมองเขาเต็มไปหมดเขาจึงเป็นลมหมดสติไปนางเอกก็โทษว่าคงเป็นเพราะนางสูบพลังวิญ,ญญาณของเขาทุกคืนจึงบอกกับเขาว่านางจะไม่ทําแล้วเพราะตอนนี้นางเอกกลายเป็นคนแล้ว ทางพระเอกก็ฝันเห็นภาพตัวเองและนางเอกในชุดสีแดงและระหว่างที่นางเอกเฝ้าพระเอกอยู่ก็ได้ยินเสียงเอกอะโวยวาย,ยของอปาปผู้ช่วยพระเอกดังมาจากในครัวนางเอกเลยเดินไปดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นอปาปก็เล่าว่ามีคนหยิบมีดไปแล้วหลบอยู่ด้านหลังเตาไฟขอให้หนางเอกช่วยไปดูให้หน่อยปรากฏว่าคนที่ซ่อนตัวอยู่นั้นก็คือเด็กน้อยคนนึงที่เหนือตัวมอมแมมแอบเข้ามาขโมยของในครัวพระเอกเลยให้ผู้ช่วยไปต้มน้ํามาให้เด็กคนนี้อาบ ส่วนนางเอกก็สั่งให้ผู้ช่วยต้มน้ำแกงและหุงข้าวเพิ่มเพื่อมาแบ่งให้เด็กน้อยกินด้วยพอตกดึกทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วแต่นางเอกของเรานอนไม่หลับค่ะนางบ่นว่าหิวเลยปลุกพระเอกให้ตื่นพระเอกก็บอกให้นางลูกไปกินในครัวสิแต่นางเอกก็บอกว่าไม่ใช่นางหมายถึงนางจะสูบพลังวิญญาณของเขาพระเอกก็ยอมแต่โดยดี ทั้งสองคนกำลังจะจูจ๊บก,กันอยู่แล้วเชียวค่ะเด็กน้อยก็ดันตื่นขึ้นมาสักก่อนถามว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะ่ะนางเอกกับพระเอกเลยออกมาข้างนอกนางเอกถามเรื่องที่วันนี้พระเอกดูแปลกๆไปเขาก็บอกว่าการได้เจอกับหมิงเอ,อ๋อเด็กน้อยคนนี้ทำให้เขาสะเทือนใจนางยังเด็กไร้ที่พึ่งแต่กลับต้องออกมาเร่ร่อนแล้วนางเอกก็ถามเรื่องพ่อแม่ของพระเอกบ้าง พระเอกก็เล่าว่าเขาไร่พ่อขาดแม่ในวันที่9เดือน9เขาถูกหญิงชาราบนเขารับเลี้ยงแม่บุญธรรมของเขาป่วยหนักตั้งแต่เขายังเด็กเขาก็เลยศึกษาวิชาแพทย์ด้วยตัวเองแต่ก็ช่วยอะไรแม่บุญธรรมไม่ได้นางเอกก็เลยเล่าเรื่องของนางบ้างว่าพูดอย่างนางแม้จะไม่มีพ่อแม่แถมรากทั้งหกก็ไม่สมบูรณ์ชาตตาของเผ่าพันธุ์สมุนไพรจะต้องโดดเดียวแต่ยังดีที่นางเอกได้เจอเขานางเอกจึงจับมือพระเอกบอกว่าคนใกล้ชิดก็คือคนใกล้ตัว ฉะนั้นตอนนี้เราก็นับว่าเป็นคนใกล้ชิดกันแล้วนางอยากจะศึกษาวิชาแพทย์เพื่อช่วยคนป่วยมันเขาบ้างเราจะไม่โดดเดียวกันอีกแล้วนะพระเอกก็นิ่งไปสักพักแล้วถามว่านางเอกยังหิวอยู่ไหมทั้งสองคนหันมามองหน้ากันและจูบก,กันหวานชื่นท่ามกลางบรรยากาศที่หิมะตกโปรยปลายเป็นใจสุดๆวันรุ่งขึ้นพระเอกนางเอกมานั่งกินข้าวกับหมิงเอ,อ๋อพร้อมหน้าพร้อมตาฝิวพ่อแม่ลูกสุดๆ อาไปายก็แซวว่าถ้าชอบเด็กกันขนาดนี้ทำไมไม่ทำขึ้นมาอีกสักคนไปเลยล่ะนางเอกถือโอกาสนี้ถามถึงที่มาที่ไปของเด็กน้อยบิงเอ่อตอบว่าเธอเสียพ่อไปแม่ก็แต่งงานใหม่เธอเลยถูกสามีภรรยาสกุลหลี่คู่นึงรับเลี้ยงไว้แต่หน้าเศร้าที่พวกเขาดันถูกฆ่าในคืนไหวพระจันทร์พระเอกถามขึ้นอย่างสนอกสนใจเธอจาหน้าฆาตกรได้ไหม หมิงเอ๋อใส่หัวจำได้แค่ว่าเขาใส่ชุดเจ้าหน้าที่ทางการกับถือป้ายค้นอะไรสักอย่างในมือดังนั้นพระเอกจึงรีบมาหาเยชิ่งอ๋องเพื่อรายงานเรื่องในคืนวันไหวพระจันทร์วันนั้นคนที่เป็นฆาตกรตัวจริงไม่ใช่พูดปีศาจแต่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการเขาได้รู้เรื่องนี้จากหมิงเอ๋อเด็กผู้หญิงที่อยู่ในวันเกิดเหตุวันนั้นนอกจากเยชิงอ๋องจะไม่ฟังแล้วยังตำหนิพระเอกอีกว่าเขามีหน้าที่จับพูดปีศาจไม่ใช่สืบคดีล่าตัวคนร้าย อีกอย่างขึ้นชื่อว่าปีศาจยังไงก็ไม่มีทางบริสุทธิ์หรอกพระเอกเห็นต่างไทยยังล่าปีศาจต่อไปมันจะไม่เป็นธรรมนะในเมื่อคนร้ายตัวจริงไม่ใช่พวกปีศาจเยชิงอ๋องหลับหูหลับตาบอกว่าพระเอกอย่ามากําเริบเสบสารหน่อยเลยต่อไปก็ห้ามสืบคดีลับๆแบบนี้อีกพระเอกเถียงอะไรไม่ได้จึงต้องพยักหน้ารับและเดินหนีไปดื้อหานเย่ที่แอบฟังอยู่เห็นพระเอกเดินออกไปแล้วก็มาบอกเย่ชิงอ๋องขอสืบเรื่องคนสกุลหลี่เอง เยเชนอ่องห้ามเขาไว้ตอนนี้เขามีภารกิจสำคัญกว่าต้องทำพระเอกกลับจากโถงประชุมก็พาหมิงเอ๋อไปส่งที่บ้านญาของเธอโดยมีนางเอกติดสอยห้อยตามมาด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็เตรียมเดินทางกลับไปร้านยาพระเอกเราว่างทางได้เจอกับคนของหน่วยซ่างชิงพร้อมกับหมาดาข้างตัวพวกเขาใช้มันดมกลิ่นสํารวจหากลิ่นของผู้ปีศาจในละแวกนี้ พระเอกเห็นว่าไม่ได้การละจะให้พวกนั้นเจอนางเอกไม่ได้เขาจึงหันไปเทกระจาษกรีบดอกกุหลาบที่อยู่ตรงหน้าให้ร่วงโรยลงพื้นเพื่อกรบกินนางเอกซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีเพผอดเจ้าหมาดําไม่ได้กลิ่นนางเอกแม้แต่น้อยถึงอย่างนั้นพระเอกก็ไม่วางใจหน่วยซั่งชิงมีการตรวจตราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเกรงว่านางเอกจะอยู่ที่เปยหมิงต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ตกดึกพระเอกจึงเลี้ยงข้าวนางเอกมื้อใหญ่หวังให้เป็นมื้อสุดท้ายของเธอในการอยู่ที่นี่ก่อนจะยื่นข้าวของสัมภาระให้และร่ำลาเธอดิบดีถ้าวันหนึ่งเธอถูกหน่วยสร้างชิงพบเข้าต้องมีอันตรายแน่นางเอกได้ฟังก็เข้าใจผิดคิดว่าเขาอยากไล่ให้เธอไปไกลๆไม่อยากให้เธอเป็นภาระของเขาซะมากกว่าเธอเลยทำท่างอนตุ๊ปองจ้องจะเดินหนีไปแต่ในใจก็แอบนับหนึ่งถึงสเพื่อให้อีกฝ่ายรั้งเธอไว้ ซึ่งพระเอกก็เรียกเธอไว้ตามที่คิดเป๊ะเลยค่ะตัดใจจากเธอไม่ได้ละสิอ๋อไม่จ้าเขาเรียกเธอให้กลับมาเอาสัมภาระไปด้วยไม่ได้จะรัง้งใดๆทั้งสิน้นทีนี้นางเอกก็โมโหขึ้นมาจริงๆแล้วค่ะพรางโยนสัมภาระใส่เขาเก็บไว้ใช้เองเถอะเจ้าหมอทึ่มก่อนจะเดินหนีออกมาด้วยความเซง็งแต่จู่ๆก็มีมือปริศนาพุ่งมาประชิดต,ตัวและโปะยาสลบนางเอกจนคอพับไปกับที่ พระเอกออกมาตามหาก็ไม่เจอแม้แต่งเงาของนางเอกจึงคิดไปว่าเธออาจถูกหน่วยสร้างชิงจับตัวไปเขาเลยบึงมาที่หน่วยสร้างชิงและถามหาหานเย่วันนี้ได้จับปีศาจมาบ้างไหมหานเย่ Ye, ปฏิเสธไม่ได้จับมาซักตัวพระเอกฟังได้แค่นั้นก็รีบจำเอาออกไปตามหานางเอกที่อื่นต่อเยชินอ๋องเห็นท่าทางร้อนใจของพระเอกบวกกับได้ยินที่เขาถามเรื่องปีศาจเมื่อกี้ก็เริ่มสงสัยในตัวพระเอกขึ้นมา จึงถามหานเยว่าคืนที่เห็ดลิ้นจื้อหายไปพระเอกได้ไปยุ่งกับกล่องเห็ดนั่นไหมหานเยตอบว่าพระเอกกลับไปที่หอเก็บยาจริงอ้างว่ามาเอาของเยชินอ่องเลยให้คนไปจับตาดูพระเอกที่ร้านยาไว้ให้ดีๆฝั่งนางเอกถูกอูโถจับตัวมาที่หมู่บ้านสมนุนไพรตามคําสั่งของผู้อวุโสสมนางเอกไม่เชื่อว่าผู้อวุโสจะสั่งมาแบบนั้นยอมรับมาเธอว่าอูโถเจ็บใจที่เธอฉกหมอยาทึมนั้นมาเลยต้องการแก้แค้นเธอซินะ เดี๋ยวเธอแม่จะฟ้องผู้อาวุโสให้มาจัดการสั้นเลยอูโทถท้านางเอกให้ไปฟ้องเลยเพราะผู้อาวุโสรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วแถมยังมองว่านางเอกถึงไว้อันสมควรที่จะต้องแต่งงานเขาเลยจะให้เธอแต่งงานกับห่วงฉีด้วยนางเอกนี่ถึงกับช็อกจนพูดไม่ออกเลยค่ะหลังจากนั้นอูโถก็ได้มารายงานผู้อาวุโสถึงเรื่องที่จับตัวนางเอกมาและยังวางเบาะแสเกี่ยวกับนางเอกไว้ให้พระเอกสืบหาได้ด้วยไม่นานเขาจะต้องมาหาพวกเราที่นี่เป็นแน่ โดยการที่ผู้อาวุโสทำแบบนี้เพราอยากรู้ความสามารถที่แท้จริงของพระเอกทําไมเขาถึงถแวงมาอาคมได้พระเอกตามหาหนางเอกทั้งคืนสุดท้ายก็มาเจอกับเบาะแสที่โอูโถวางไว้ซึ่งเขาก็ได้มาช่วยนางเอกไว้ได้ทันแต่ดีใจได้แป๊บเดียวเพราะนางเอกที่อยู่ตรงหน้าเขาเริ่มใช้สายตาท่าทางมายั่วยวนเขาอย่างผิดปกติพระเอกจึงผลักเธอออกจนแขนอีกฝ่ายไปกระแทกกับโต๊ะเธออูทานขึ้นว่าเจ็บๆแต่พระเอกกลับไม่รู้สึกเจ็บในสักนิด ดังนั้นเขาเลยรู้ว่านี่ไม่ใช่นางเอกอูโถถูกจับได้ก็เผยตัวออกมาและยังพูดให้พระเอกปวดใจเล่นๆนางเอกกำลังจะแต่งงานกับห่วงฉี่ตอนเที่ยงตรงเขาไม่มีทางไปขวางได้หรอกพระเอกไม่สนเวลาตั้งท่าจะไปช่วยคนรักลูกเดียวอูโถเลยใช้มนตยาสลบสกัดไว้ก่อนจะจับเขามามัดและพามาอยู่ในบ้านใกล้ๆพิธีแต่งงานอูโถเข้ามาครอเครียรพระเอกอย่างถือวิซาสะ แล้วบอกว่าเมื่อไหร่ที่พระเอกเขาพิธีกับห่วงฉีเ็จพันธะคู่วิญญาณของพวกเขาก็จะถูกปลดแล้วถึงตอนนั้นขอแค่เชื่อฟังเธอจะทำให้เขารุ่งเรืองยิ่งกว่าใครอูโถไม่ยอมพูดเปล่าพยายามเลื้อยหน้าเข้ามาใกล้ๆหวังจะจุ๊บพระเอกแต่ดันถูกเขาผลักจนกระเด็นออกมานอนแม่อยู่หน้าประตูพระเอกเดินมาปรากฏตัวต่อนหน้าผู้คนอย่างช้าๆ ปรับจบกับนางเอกที่เพิ่งแก้มัดให้ตัวเองได้ก็ไม่ลังเลที่จะวิ่งมากอดไฟาชายแบบไม่เขินอายอะไรทั้งสิ้นทีน่นี้ผู้คนในงานเริ่มมีปากเสียงซุบซิบว่าพระเอกจะมาฉุดเจ้าสาวหรือเปล่านะนี่มันงานแต่งเชียวนะเขาจึงกางม่านอาคมออกมาป้องกันเธอแต่ใครจะไปรู้วันนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้อาวุโสที่ไม่ชอบพระเอกตั้งแต่แรกแปรพักมาก้มหัวคารวะพระเอกซะอย่างนั้นซึ่งพลังม่านอาคมของพระเอกนั้นก็หลวนมาจากวี่หู ผู้ที่อยู่อีกมิติหนึ่งเธอคอยเฝ้าดูเขาและแอบ,บช่วยเขาอยู่ห่างๆเมื่อเรื่องวุ่นวายสงบลงพระเอกก็มาถามกับผู้อาวุโสถึงเหตุผลที่ต้องก้มหัวเคารพเขาขนาดนั้นผู้อาวุโสตอบว่าดูจากสังขารพระเอกแล้วต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปแน่เลยทําความเคารพไว้ก่อนนางเอกแอบ,บฟังอยู่ข้างนอกประหนึ่งนักสืบสาวท่านหนึ่งแต่ไม่ทันรู้เรื่องอะไรห่วงฉี่ก็ขัดขึ้นจะชวนเข้าหอท่าเดียวค่ะไหนๆพวกเราก็แต่งงานกันแล้วนี่นะ จะมาต้องมาแต่งอะไรผู้อาวุโสทำพิธีได้แค่ครึ่งเดียวเพราะง,งานถือว่าเป็นโมคะจ้าผู้อาวุโสได้ยินเสียงนางเอกเจ,เจ้าเจ้าอยู่ข้างนอกก็เรียกเธอให้เข้ามาหาถามว่าทำไมไม่ปลดพันธะคู่วิญ,ญญาณให้พระเอกสักทีไหนๆเธอก็เป็นร่างคนแล้วนี่นางเอกกำลังจะตอบพระเอกก็แก้ต่างให้เซตซับและยังบอกเธอให้อยู่หมู่บ้านนี้ไม่ต้องกลับไปที่เป่ยหมิงแล้วมันอันตรายเกินไป นางเอกไม่ยอมค่ะจะไปกับเขาให้ได้ผู้อวุโสจึงบอกว่ารากต้นหอมไม่สมบูรณ์อย่างเธอต่อให้บำเพ็ญเพียรร้อยปีก็ยังไม่คืบหน้าเลยหนทางเป็นเซียนก็ริบปลีละเกินแบบนี้ดูแลตัวเองไม่ได้แน่นางเอกสวนกลับเธอไม่อยากบำเพ็ญเพียรสักหน่อยเป็นเทพเซียนแล้วรักใครไม่ได้จะมีความหมายอะไรผู้อวุโสจึงเล่าให้ฟังหลายปีก่อนพูดป่งรากต้นสนได้พบรักแต่งงานมีลูกกับชายคนหนึ่งในภูเขาและไปอยู่กับมนุษย์ แต่วันหนึง่งผู้ชายคนนั้นได้เลือกที่จะปกป้องตัวเองโดยยอมสารภาพเรื่องโป่งรากสนจนเธอถูกหน่วยซั่งชิงจับตัวไปพอเธอหนีออกมาได้ก็พบว่าตัวเองเสียรากเซียนไปแล้วแถมเธอยังกลายเป็นคนบ้าไร้สติจวบจนทุกวันนี้ได้ฟังแบบนี้ยังจะไปเปเดมิงอีกไหมนางเอกพยักหน้าไปค่ะเพราะเชื่อว่าพระเอกไม่ใช่คนแบบนั้นยังไงเธอก็ยินดีที่จะไปโลกมนุษย์เสียงอันตรายเพื่ออยู่ข้างกายเขา พระเอกที่ลึกๆในใจก็อยากให้เธอไปอยู่ด้วยจึงเอ่ยคำมั่นสัญญากับผู้อวโสเขาจะปกป้องผู้สาวคนนี้อย่างสุดชีวิตเองโปรดวางใจเธอและเมื่อตกลงกันได้แล้วพวกเขาก็เดินทางกลับมาที่ร้านพระเอกซึ่งเมื่อพระเอกกลับมาตัวเองก็จับไข่นอนสมไปหลายวันขณะที่กำลังหลับดีๆเขาก็ฝันร้ายเห็นภาพตัวเองในอดีตเหมือนครั้งก่อนๆจนสะดุ้งตื่นขึ้นเรียกื่อหน่งเอกดังกล้องไปทั่วห้อง นางเอกได้ยินก็รีบมาสแตนบายยืนสวยๆอยู่ข้างหน้าเขาพร้อมกับทั่วยาในมือเพเอกจึงคว้าตัวเธอมากอดไว้อย่างโล่งใจที่เธอไม่ได้หายไปไหนนางเอกกอดปลอบเขาพลางยื่นทั่วยาให้กินนี่ก่อนเธออาการจะได้ดีขึ้นพรพเอกกระดกยาเขาปากก็ถึงกับงงงนี่มันยาอะไรกันไร้สีไร้กลิ่นดูพิลึกชอบกลนเรื่องเอกวิ่งออกมาหลบอยู่หน้าประตูและบอกว่าไม่ใช่ยาดีอะไรหรอกเป็นน้ำที่เธออาบเองแหละ พูดจบเธอก็รีบใส่เกียร์มาวิ่งหนีออกมาขืนอยู่ต่อได้ถูกมเงเอะเขาหล่นกลางกระบานแง่แง่นางเอกออกมาตรวจคนไข้แทนพระเอกก็ได้มอบยาวิเศษให้คนไข่ดื่มกันคนละอึกสองอึกซึ่งยานน้นก็คือน้ำอาบของตัวเธอนั่นแหละค่ะและที่น่าทึ่งมากคือผลลัพ์ของยาได้ผลดีเกินคาดราวกับยาวิเศษจริงๆทีนี้เ่าไปเลยพาเธอมาเปิดตัวกับชาวบ้านในฐานะหมอยาสาวคนใหม่ซะเลย หานเยแอบดูสถานการณ์อยู่ห่างๆก็มารายงานเยช่ชินอ่องเรื่องที่พระเอกขึ้นเขาเปิดมิงไปคนเดียวแต่ตอนกลับมีนางเอกมาด้วยเห็นว่าเป็นหมอเทวดาใช้ยาวิเศษลมเย็นถ้วยเดียวก็รักษาได้ถูกโรคแล้วก็คราวก่อนตอนที่เขาไปหาพระเอกที่บ้านเขาเห็นพระเอกกับนางเอกกำลังจะอาบน้ำด้วยกันคิดดีๆมันก็มีเล่ห์ในบางอย่างอยู่นะเยชินอ่องเริ่มสงสัยในตัวนางเอกขึ้นมาจึงจะขอไปดูเธอด้วยตาตัวเองสักหน่อย เมื่อมาถึงร้านสมุนไพรานางเอกก็ออกมาต้อนรับพวกเขาเพราะพระเอกไม่สบายเธอจะอาสามาตรวจให้เองหานเย่จึงเรียบเรียบเคียงเคียงถามถึงตัวตนของเธอว่าเป็นใครกันแน่นางเอกตอบแบบก,กวนๆเธอน่ะเหนือคนทั่วไปรักษาได้ถูกโรคต่อให้สมองเขาป่วยเธอก็รักษาได้นะหานเย่เกือบได้ชักกระบี่ออกมาบันคอสาวตรงหน้าอย่างบันดาลโทสะแล้วแต่เย่ชินอ่องห้ามไว้พลางเดินมาหาเธออ้างว่าเขาไม่สบายอยากให้เธอมอบยาดีให้หน่อย นางเอกเลยไปเอายาวิเศษลมเย็นมาให้เขาเยาชินอองจึงใช้จังหวะนี้ขวามือเธอและดึงเข้ามาประชิดต,ตัวเขาจนหน้าแทบจะชนกันแล้วค่ะพระเอกมาเจอก็ไม่ค่อยสบอารมณ์นักเลยขอเป็นคนตรวจอาการเยชินอองเองพรางกระซิบบอกกับนางเอกว่ายาวิเศษจากน้ําอาบของเธอเขาดื่มได้คนเดียวเท่านั้นหุ่แสดงความหึงหวงเกินเบอร์มากค่ะว่าแล้วก็หันไปหาเยาชินอองเพื่อขอถ้วยยาคืน เยชินอ๋องจึงแกล้งทำยาในถ้วยกระเด็นติดมือตัวเองเพื่อจะได้เอาผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำยานั้นไว้และเอาไปพิสูจน์บางอย่างซึ่งเยชินอ๋องได้เอาผ้าเช็ดหน้ามาให้นักแปลธาดเช็คดูสรุปแล้วยาวิเศษที่ว่ามันคืออะไรนักแปลธาดดมผ้าเช็ดหน้าดูก็วิเคราะห์ว่านี่คือกลิ่นพืชรากต้นหอมแต่รากต้นหอมที่เขารู้จักไม่มีฤทธิ์แรงขนาดนี้เกรงว่าต้องไม่ใช่ต้นหอมธรรมดาแน่ๆ ส่วนเรื่องที่จะชี้ชัดว่าน,นี่คือพูดปีศาจหรือเปล่านั้นแค่ยาต้มถ้วยเดียวยังบอกอะไรไม่ได้ต้องให้เขาไปเจอกับนางซึ่งหน้าถึงจะชี้ชัดได้เพราะพวกพืชสมุนไพรชอบมีกลิ่นประจำตัวได้ลองดมดูก็จะรู้ว่าใช่หรือไม่ทั้งสองคนคุยกันเรื่องนางเอกได้ไม่นานพระเอกก็เข้ามาพบเยชินอองกลางดึกเพื่อขอลาออกจากหน่วยสร้างชิงไปเป็นหมอยาธรรมดา เยชินอ่องเสนอให้พระเอกไปจับพูดหลังตูที่กำลังอรารวาดอยู่ในตอนนี้มาถ้าจับได้เขาจะให้พระเอกกลับไปเป็นหมอยาตามที่ใจต้องการพระเอกก็เลยไม่รอช้ารีบมุ่งหมายมาที่เทศกาลโคมลอยเพื่อทำภารกิจจับหลังตูซึ่งรอบแรกเกือบจะจับได้แล้วแต่หลังตูมีวิชาแกร่งกล้ามากเลยทำลายโซ่ที่รัดตัวให้กระจายออกเป็นเสียงเสียงก่อนจะพลิกมาเป็นฝ่ายโจมตีพระเอกแทน แต่ถึงจะเก่งแค่ไหนพระเอกก็เอาอยู่ได้ในคราวเดียวแบบที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่ปลายก้อยเอาละในเมื่อจับหลังตูได้แล้วต่อจากนี้เขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยสร้างชิงอีกดังนั้นจึงขอจบภารกิจเพียงเท่านี้เพราะเขาจะรีบกลับไปหาผู้สาวที่รักนางเอกได้ยินเรื่องเทศกาลโคมลอยที่ตลาดเธอก็ขอมาเดินเล่นตั้งใจจะมาปล่อยโคมกับพระเอกโดยที่ไม่รู้เลยว่าหายนะกาลังจะมาถึงตัว เพราะนักแปลธาตุคนนั้นได้มาที่ตลาดเพื่อดมหากลิ่นพูดสมุนไพรในตัวนางเอกซึ่งเขาก็ได้กลิ่นเธอจากไกลๆจึงค่อยๆตามกลิ่นมาเทว่ายู่ยกลิ่นนางเอกก็หายไปอย่างปริศนาเกิดจากที่พระเอกเห็นสถานการณ์อยู่ไกลๆเลยเอาดอกไม้ช่อโตมาให้นางเอกเพื่อใช้มันกลบกลิ่นของนางเอกนักแปลธาตุที่ไม่ได้กลิ่นนางเอกแล้วก็เข้าใจว่าพวกเขาคงเข้าใจบางอย่างผิดไปนางเอกอาจจะไม่ใช่พูดปีศาจจริงๆนั่นแหละ ส่วนทางพระนางของเรามอบดอกไม้ให้กันอย่างหวานชื่นแล้วก็จับมือพากันมาปล่อยโคมลอยอธิษฐานร่วมกันฟิวแฟนไปอีกและพระเอกก็ยังไม่ลืมที่จะมอบทุงหอมให้กับนางเอกไว้ติดตัวเพื่อกรบกลิ่นพูดสมุนไพรของเธอเท่านี้เธอก็จะปลอดภัยจากหน่วยสร้างชิงได้ระดับนึงแล้วถั้งสองโชวหวานกันเสร็จก็เดินกลับจวนด้วยกันแต่นางเอกปวดขาไม่อยากเดินจึงกลับไปอยู่ในรากต้นหอมให้พระเอกหิ้วเธอกลับมาแทน อาไป่นั่งกงเล่าอยู่คนเดียวที่จวนบังเอิญเห็นพระเอกถือกระถางต้นหอมที่มีนางเอกอยู่ในนั้นและยืนคุยกับต้นไม้เป็นวักเวนเวนซ้ำยังมีนางเอกปรากฏตัวออกมาจากกระถางและอ้อนให้พระเอกอุ้มไปที่ห้องด้วยน้ำเสียงอ,อ่อนอ้อนสุดๆเป็นต้นเหตุให้อาไผ่สะท้านไปไม่รู้จะตกใจที่พระเอกรักกับพูดปีศาจหรือตกใจที่นางเอกที่เป็นพูดปีศาจก่อนดี วันถัดมาอาไปมานั่งสังเกตอากับกิริยานางเอกพลังคิดในใจเธอก็ดูฉลาดปกตินะจะเป็นปีศาจพูดได้จริงๆรเหรอไหนจะพระเอกอีกปกติเขาเข้าใกล้ผู้หญิงที่ไหนหรือว่าเจ้านายเขาถูกเธอล่อลวงสติปัญญาเขาให้แล้วนางเอกกับพระเอกที่ไม่รู้ตัวว่าถูกจับได้เขาให้แล้วพวกเขาก็รักษาคนไข้และทําตัวตามปกตินำซ้ําตอนเที่ยงยังแวบออกมากินข้าวข้างนอกกระหนุงกระหนิงตามภาษาคนรัก ส่วนอาไผ่ยังคงว้าวุ่นกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่อยู่ใจหนึ่งก็อยากเอาเรื่องนางเอกไปบอกหน่วยสร้างชิงให้รู้แล้วรู้รอดเพราะกลัวว่าพระเอกจะถูกเธอล่อลวงแต่อีกใจก็ไม่กล้าทําคิดว่าพวกเขาคงรักกันจริงๆแต่เขาก็ได้คิดไปคิดมาอยู่คนเดียวอย่างทําอะไรไม่ได้เยชินอองเองก็ว้าวุ่นกับคู่พระนางไม่แพ้กันจนถึงขั้นลงทุนตามมาดูพวกเขาอยู่ห่างๆเพราะยังไม่อาจฟันธงได้ว่านางเอกคือพูดปิศาจจริงๆ ตอนนี้เลยทําได้เพียงยกระดับลาดตะเวนให้เพิ่มขึ้นไปอีกเผื่อจะสืบอ,อะไรได้บ้างเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกพานางเอกมาเดินตลาดอีกแล้วจ้าครูนี้เขาเดินตลาดกันเก่งมากนางเอกได้เดินมาหยุดอยู่ที่ร้านเครื่องประดับร้านหนึ่งและถูกใจปินปักผมที่อยู่ตรงหน้าแต่ตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะซื้ออันไหนดีถามพระเอกให้ช่วยเลือกเขาก็บอกว่าสวยหมดเลยสัง,งั้นไปพระเอกเห็นพูดสาวเรื่องไม่ได้สักทีก็เหมาทั้งหมดร้านนั่นแหละ หูหินของเขาอยากได้อะไรย่อมต้องโอบอาใจเป็นธรรมดานางเอกได้ยินคําว่าหูหินก็เขินหน้าแดงขึ้นมาพรางถามว่าเรียกเธอหูหินแบบนี้นับเป็นภรรยาของเขาจริงหรือเปล่าพระเอกปฏิเสธต้องไม่อยู่แล้วสิเพราะเขาต้องสู่ขอเธอและแต่งงานให้เป็นทางการก่อนตั้งหากถ้าเธอยินดีแต่งจริงๆเขาจะทํามันอย่างสง่าผ่าเผยแน่นอนนางเอกพยักหน้ารอวันที่ฝ่ายชายจะมาสู่ขอเธอ เมื่อวานพระเอกพานางเอกไปตลาดมาแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพามาเก็บสมุนไพรในป่าเขาบ้างนางเอกเลยแวะชิมน้ำ้างยามเช้าตามประสาพ,พูดสมุนไพรที่เติบโตมาได้เพราะน้ำ้างพวกนี้แต่พอเธอกลายมาเป็นร่างคนเธอก็ไม่ค่อยได้ชิมน้ำ้างยามเช้าเลยวันนี้ถือว่าได้ลาปากพระเอกเห็นเธอชื่นชอบน้ำ้างขณะน,นี้ก็อดเอ็นดูไม่ได้ เหล่าไปกําลังนั่งรอพระเอกในจวนก็ได้เจอหานเย่ที่บุ่มบามเข้ามาข้างในชูป้ายคําสั่งขอขนบ้านและยังถามเหล่าไปด้วยว่าช่วงนี้เคยพบเห็นพูดปีศาจบ้างไหมเหล่าไปเลิกลักไปชั่วขณะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดเรื่องนางเอกออกไปหานเย่เลยถามต่อถึงพระเอกหายไปไหนตั้งแต่เช้าเหล่าไปตอบตามตรงเขาขึ้นเขาเปื่อยมิงไปหาสมุนไพรกับนางเอกนะ้า ดังนั้นหานเย่จึงรีบมุ่งหมายขึ้นไปบนเขาหวังจะใช้ธนูทำร้ายนางเอกเอาผลงานไปโชว์เย่ชินอ๋องแต่พระเอกกลับเป็นคนมารับลูกธนูแทนเธอจนตัวเองบาดเจ็บหานเย่ยังไม่ลดละความพยายามยิงธนูดอกที่สองมาอีกนางเอกจึงใช้วิชาออกมาจัดการกับธนูนั้นทำให้หานเย่เริ่มมั่นใจแล้วว่านางเอกเป็นผู้ปีศา์อย่างแน่นอน เขาเลยรีบไปรายงานเรื่องนี้กับเย่ชินอ๋องแล้วบอกถึงเรื่องที่พระเอกได้รับบาดเจ็บเย่ชินอ๋องรู้ดังนั้นก็เป็นเดือดเป็นร้อนพุ่งมาตบหน้าหานเย่อย่างมันดานโทษะที่บังอาจกล้าทําให้พระเอกบาดเจ็บเขาไม่ใช่พูดปีศาจสักน้อยหานเย่รู้ตัวว่าพลาดจึงส่งคนไปคอยดูอาการพระเอกอยู่ห่างๆเป็นการไถ่โทษนางเอกพาคนเจ็บมาที่จวนและใช้พลังของเธอรักษาแผลเขาให้หายดีเป็นปิดทิ้ง ปากก็บนอุบอิบถึงฝีมือร้ายกาศของหน่วยสร้างชิงนี่ขนาดหนีขึ้นเขาอย่างตามมารังแกกันได้โชคดีที่พระเอกตอบสนองไว้ช่วยเธอไว้ได้ทันว่าแต่หมอยายอย่างเขาทำไมฝีมือดีขนาดนี้ล่ะพระเอกไม่อยากให้เธอสงสัยในตัวตนของเขาจึงเล่าให้ฟังตอนสมัยเด็กๆเ,เขาใช้ชีวิตบนเขาและเคยฝึกวิชาป้องกันตัวน่ะ พออายุครบ20แม่เขาก็ด่วนจากไปเขาจึงต้องลงจากเขามาระหว่างทางได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งบนถนนนี่เลยทำให้เขาได้รับการชื่นชมจากผู้สูงศักดิ์ทีนี้นักข่าวสาวของเราก็ไม่สนใจเรื่องวรยุทธ์พระเอกแล้วค่ะเธอสนใจคนที่มาช่วยเขามากกว่าเป็นใครกันพระเอกเล่าต่อว่าเขาสองคนเป็นเหมือนพี่น้องอีกทั้งเรายังมีปณิธานร่วมกัน แต่แล้วคนคนนั้นก็เปลี่ยนไปปณิธานเดิมเริ่มสั่นคลอนสุดท้ายเราก็ไม่อาจร่วมทางกันได้เพราะเป้าหมายที่ต่างกันเกินไปนางเอกยังไม่ซาแก่ใจนักถามถึงรายละเอียดลึกลงไปอีกพระเอกจึงพูดว่าตอนนี้เขายังบอกทุกเรื่องกับเธอไม่ได้สักวันเขาจะเล่าให้เธอฟังนะหานเยเข้ามาพบเยชินอ๋องเพื่อรายงานเรื่องพระเอกเกรงว่าเขาจะสมรู้ร่วมคิดกับนางเอกนั่นมันไม่ส่งผลดีต่อหน่วยของเราเลยนะ เยชินอ่องพูดเหมือนรู้จักพระเอกเป็นอย่างดีเขาไม่มีทางสมคบคิดหรอกพระเอกมักทำอะไรลำพังจะมาทนดูคนที่ตัวเองรักตกอยู่ในอันตรายไม่ได้หรอกสักวันเขาก็ต้องแปรพักไม่อยู่ฝั่งเราส่วนเรื่องนางเอกเขามีวิธีรับมือกับเธอคือปล่อยเธอไปเพื่อจับในภายหลังเหล่าไปรู้ข่าวที่พระเอกบาดเจ็บก็ลากเขาออกมาคุยกัน2ต่อสองให้เขาไล่นางเอกไปเถอะเธอเป็นพูดไม่ปลอดภัยสาหรับพวกเรา ดูสิผ่านไปไม่เท่าไรเธอก็ทาให้พระเอกบาดเจ็บแล้วพระเอกยืนตราสัญลักษณ์พันท้าคู่วิญญาณให้เราไปดูเขากับนางเอกถูกเชื่อมกันด้วยสิ่งนี้เป็นตายร่วมกันเพราะงั้นเขาไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่หนำซ้ำยังหันไปบอกให้เราไปออกไปจากเมืองนี้นั่นเพราะเขาห่วงเหล่าไปจะมาตกกระไดพลอยโจรสวยไปกับพวกเขาด้วยถ้าเรื่องนางเอกถูกเปิดโปง เล่าไปแม้จะน้อยใจที่ถูกไล่อย่างนี้ก็ยังยืนกรานจะไม่ไปไหนจะอยู่รับใช้พระเอกอยู่ที่นี่และจะค่อยๆเปิดใจยอมรับนางเอกเองก็ได้เมื่อเคลียร์กันจนรู้เรื่องแล้วพระเอกก็เอาบะหมี่ที่ทำเองและน้ําค้างยามเช้าที่บากบั่นออกไปหาตั้งแต่เช้าตรู่มาให้หนางเอกชิมเอาใจสุดๆเลยค่ะพ่อหนุ่มไมโครเวฟคนนี้เล่าไปที่เปลี่ยนมุมมองต่อนางเอกไหมก็ทาหน้าที่บาริสต้าชงพระเอกเขากับนางเอกเข้มๆกันไปเลยค่ะ เร่อขอพูดขัดความหวานขึ้นบอกให้นางเอกไม่ต้องออกไปตรวจคนไข้แล้วเพราะกลัวหน่วยสร้างชิงจะหาโอกาสนี้มาเล่นงานเธออีกเขาไม่สบายใจจริงๆพูดถึงเรื่องหน่วยสร้างชิงนางเอกฉุกคิดได้พอดีเมื่อวานในเขาเปย์มิงที่นั่นเป็นถิ่นของพูดปีศาจเดิมคลหน่วยสร้างชิงไม่สามารถย่างก้าวเข้าไปได้เว้นแต่พวกนั้นกำลังพุ่งเป้าไปที่บ้านสมุนไพรหรือว่าพวกเขาจะถลวงม่านอาคมของอาวุโสโสมได้แล้ว พระเอกเตือนสติไม่ให้เธอวู่วามม่านอาคมถูกสร้างขึ้นโดยตะบะพันปีของผู้อาวุโสต่อให้หาเจอจริงๆพวกเขาก็เข้าไปข้างในไม่ได้อยู่ดีไม่มีอะไรหรอกอย่าพิ่งกังวลไปเขาช่วงบ่ายของวันนั้นนางเอกมาอยู่ที่ร้านยาของพระเอกก็บังเอิญเห็นคนของหน่วยซังชิงกำลังแหกกองหีบขนาดใหญ่ผ่านหน้าเธอไปชาวบ้านพากันลือว่าหน่วยซังชิงไปจับพวกพูดปีศาจในหมู่บ้านสมุนไพรามาได้ในหีบก็ล้วนมีแต่สมุนไพรทั้งนั้น นางเอกรู้ข่าวพี่น้องตัวเองถูกทำร้ายก็ไม่อาจอยู่เฉยได้เรียบเดินแยกไปอีกทางเพื่อทำการใหญ่บางอย่างต่อมาอาไปก็มารายงานพระเอกว่ามีคนของหน่วยสร้างชิงขึ้นเขาไปแถมยังลากหีบใบใหญ่ขึ้นไปด้วยขากลับลงมาใช้เวลาแค่สองสาชั่วยามเท่านั้นพระเอกไม่เชื่อว่าคนและเวลาจำนวนแค่นั้นจะจับปีศาจพูดได้จำนวนมากอาไปเลยถามพระเอกว่าเขาคิดว่าคนของหน่วยสร้างชิงจะลากหีบใบใหญ่ขึ้นไปเที่ยวเล่นอย่างนั้นหรอ เพื่ออะไรกันล่ะจากนั้นพระเอกก็คิดได้ว่าทางที่ไปเขานั่นมีทางที่ใกล้กว่านี้ไม่จําเป็นต้องมาผ่านที่ร้านสมุนไพรนี่เลยด้วยซ้ําอย่างนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาจงใจให้เราเห็นเพื่อ,อยั่วนางเอกให้ออกไปช่วยคนในเผ่าแน่ๆแ,แล้วพระเอกก็เรียบเข้าไปดูในห้องนอนปรากฏว่านางเอกไม่อยู่ในห้องจริงๆด้วยตอนนี้นางเอกบุกไปที่หน่วยสร้างชิงเพียงคนเดียวแล้วนางก็เจอกับหลังตูที่ถูกจับล่ามโซ่อยูู หลังตูเคยถูกผู้อาวุโสโสมขับไล่จนเกิดความคับแค้นในใจนางเอกถามหาคนในหมู่บ้านสมุนไพรที่ถูกจับมาแต่เขาก็บอกว่าไม่มีนางเอกเห็นว่าเขาเป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกันเลยอยากที่จะช่วยให้เขาหนีไปได้จึงใช้พลังเวทช่วยปลดโซ่ให้เขาหลังตูเห็นว่านางเอกมีบุญคุณกับเขาก็จดไว้ในใจแล้วเขาจึงให้นางเอกหนีไปก่อนและเขาจะรับหน้าพวกทหารร้างชิงเอง ขณะที่นางเอกกําลังหลบหนีก็ถูกหน่วยสร้างชิงไล่าตามมาแต่จูดจูก็มีคนเรียกนางเอกให้เข้ามาหลบในรถและคนคนนั้นก็คือเย่ชิงอ๋องเขาโกหกทหารสร้างชิงว่าไม่เห็นพวกปีศาจพูดผ่านมาทั้งนี้ทําให้พวกนั้นไปค้นหาทางอื่นนางเอกก็ขอบคุณที่เขาช่วยนางไว้ส่วนพระเอกที่บุกมาช่วยนางเอกก็ถูกหานเย่ขวางเอาไว้หานเย่บอกว่าในเมื่อเขาปลดกรอออกแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ใช่คนของหน่วยสร้างชิงอีกต่อไป ส่วนทางเยชิงอ๋องเขาเสนอให้หนางเอกติดรถไปกับเขาเขาพานางเอกออกมาที่หน้าทางเข้าหน่วยสร้างชิงจึงพบพระเอกรอยอยู่จากนั้นเยชิงอ๋องก็พานางเอกลงมาจากรถพอพระเอกเห็นเขาก็รีบมาพาตัวนางกลับไปซึ่งเพื่อช่วยนางเอกแล้วพระเอกก็ยอมที่จะแตกหักกับเยชิงอ๋องและเยชิงอ๋องเองก็ยอมปล่อยพวกเขากลับไปง่ายตามแผนที่เขาวางไว้ หลังจากกลับมาจากหน่วยสร้างชิงพระเอกก็คิดว่าที่ย่ชิงอ่องแกลงปล่อยเพื่อจับถึงสองครั้งเขาต้องคิดทำอะไรอยู่แน่ๆพระเอกไม่แน่ใจว่าควรบอกเรื่องนี้กับนางเอกดีหรือไม่ส่วนนางเอกก็คิดถึงหลังตู่เขาจะหนีออกมาจากหน่วยสร้างชิงได้ไหมนะแล้วเรื่องที่หลังตู่บอกว่าหน่วยสร้างชิงไม่ได้จับปีศาจพูดไปก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือลอกนางก็กำลังลังเลว่าจะปรึกษาเรื่องนี้กับพระเอกดีไหม แต่ต่างคนก็ต่างคิดว่าไม่ควรจะให้ฝ่ายตรงข้ามรู้จะดีกว่ามันจะอันตรายเกินไปแล้วสักพักหญิงสาวผู้ดูแลจวนผู้สูงศัก์ก็เดินเข้ามาที่ร้านเพื่อจะเชิญนางเอกไปตรวจอาการผู้ป่วยหญิงที่จวนแต่พระเอกห้ามไว้อัปไปช่วยพระเอกโกหกบอกว่าวันนี้หมอเทวดาเสียวหลานไม่ว่างนะ่ะและนางประสบการณ์ยังน้อยพระเอกเลยเสนอตัวไปแทนแต่เพราะเขาเป็นผู้ชายผู้ดูแลเลยจะขอให้หนางเอกไปเป็นคนตรวจ แต่แล้วสุดท้ายพระเอกก็พูดจนเขาได้เป็นคนไปตรวจรักษาแทนจนได้เมื่อไปถึงที่จวนเยชิงอง๋องพระเอกก็ถามผู้ดูแลจวนไปตรงๆว่าที่จวนเยชิงอ๋องไม่มีผู้หญิงป่วยใช่หรือไม่ที่เขารู้เพราะว่าเยชิงอ๋องชอบกลิ่นดอกบัวทุกวันก็จะให้คนเก็บดอกบัวสดมาให้มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีใครเหมือนและกลิ่นนี้ก็ติดอยู่ที่บนตัวนางผู้ดูแลนางจึงบอกพระเอกว่าเยชิงอ๋องรู้อยู่แล้วว่าคนที่จะมาคือพระเอกเขาจึงรอพระเอกอยู่ที่ห้องตำรา พระเอกที่รู้ทันเยชิงอ๋องก็เข้าไปพบพวกเขาเล่นหมักรุกด้วยกันและพระเอกก็ถามเยชิงอ๋องขอให้ชี้แนะมากด้วยจริงๆแล้วเขาหมายถึงเรื่องหน่วยสร้างชิงและนางเอกค่ะเยชิงอ๋องก็เล่าเรื่องในอดีตขึ้นมาย้อนไปว่าวันที่เขาพาพระเอกเข้ามาที่จวนเวลานั้นเขาให้พระเอกเรียกตัวเองว่าพี่เยแต่พอผ่านไปหลายปีพระเอกกลับลืมซะได้พระเอกก็เลยบอกว่าบุญคุณของเยชิงอ๋องในปีนั้นเขาไม่มีวันลืม จากนั้นเยชิงอ๋องก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาว่าเมื่อตอนเขาอายุ16ปีเขาได้ขอฮองเตอ,องก่อนนำทัพไปรักษาการที่ด่านชายแดนกว่า10ปีถึงได้มาซึ่งยุคทองอันผ่าสุกข,ของเปย่ยหมิงแต่ยังไม่ทันยกทัพกับตัวเขาก็ดันถูกน้องชายแท้ๆชิงบอลลังไปตอนนี้เขาเลยเป็นได้แค่ท่านอ๋องคอยตามจับวิญญ,ญาณปีศาจพูดไปวัน เรกเลยบอกว่าเจ้าเหนือหัวน่ะปณิธานคือการที่จะทำให้รัศดรมีความสุขและปกป้องบ้านเมืองไม่ใช่หรอไม่ว่าเยชิงอ่องจะอยู่ในตำแหน่งสูงหรือตามก็ทำให้รัศดรมีความเคารพได้นี่เยชิงอ่องก็ชมว่าพระเอกพูดได้ดี แต่ฮองเตองค์ปัจจุบนันโง่เขาาสิ้นดีไม่เข้าใจถึงกิจการบ้านเมืองหมกมุ่นอยู่แต่กับวิธีที่จะทำให้อายุยืนพวกปีศาจพูดที่หน่วยสร้างชิงจับมาก็ถูกนำไปหลอมยาถวายราษฎรไม่ได้อยู่เป็นสุขราชสำนักก็ปันป่วนเขารู้เห็นทั้งหมดแต่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลย และยังบอกอีกว่าหน่วยสร้างชิงของเขาถึงแม้จะมีกําลังไม่มากแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหัวกะทิทั้งนั้นเยชิงอ่องก็เลยชวนว่าถ้าพระเอกมาร่วมมือกับเขาช่วยอํานาจยกทัพเราต้องยึดเอาใต้ล่ามาได้แน่ถ้าถึงตอนนั้นเขาจะประกาศให้มนุษย์อยู่กับปีศาจพูดได้อย่างสงบสุขพระเอกกับนางเอก,ก็จะได้อยู่ด้วยกันได้ไงพระเอกได้ฟังก็ให้ความเห็นว่าถ้าเยชิงอ่องผูกใจกับราษฎรและเวทนาผู้บริสุทธิ์คงจะไม่หลอกลวงเขามาจนถึงตอนนี้หรอกนะ ต่อให้ฝาบาทหมกมุ่นกับการหลอมยาแต่เยชิงอ่องเองก็ร่วมกระทําด้วยเรื่องคดีสกุลลีพระเอกรู้เรื่องหมดแล้วเยชิงอ่องเป็นคนสั่งคนไปฆ่าหน่วยสร้างชิงที่เยชิงอ่องสร้างขึ้นมาก็ทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละหลายปีมานี้พวกเขาปลอมแปลงคดีและใส่ร้ายปีศาจพูดเขีนฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายครั้งนี้นะ่ะพระเอกไม่คิดที่จะเชื่อเขาแล้วละและในเมื่อวิถีทางเดินต่างกันพระเอกเลยขอลาขาดจากความเป็นพี่น้อง ขู่เข่าคารวะก่อนจะกลับออกไปต่อมาฮองเต้ได้มีคำสั่งถึงเย่ชิงอ๋องว่าคดีฆาตกรรมในวันไหวพระจันทร์มีข้อสงสัยมากมายจึงโอนคดีนี้ให้ศารต้าหลี่สืบสวนแทนซึ่งระหว่างนี้จะปิดหน่วยสร้างชิงชั่วคราวแต่ทางหน่วยก็ต้องให้ความร่วมมือทำคดีด้วยโดยให้เย่ชิงอ๋องอยู่แต่ในจวนห้ามออกไปไหนส่วนที่ร้านร้อยสมุนไพรานางเอกก็งอนที่พระเอกออกไปตรวจคนไข้ยิงตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยังไม่กรับ คิดว่าเขาคงเบื่อหน่ายเธอแล้วสินะนางเอกบนไปพรางก็เก็บข้าวของเตรียมจะออกจากร้านไปด้วยแต่แล้วจูจูหนิงเอ๋อก็มาหาหนางเอกขอให้ไปดูยาของเธอที่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มนางเอกก็ตามออกไปแต่หนิงเอ๋อพานางเอกมาผิดทางนางเอกก็เริ่มเอกใจแล้วคะ่ะแล้วอยู่ๆเด็กน้อยก็วิ่งหนีไปทางอื่นและแล้วโคมไฟบนถนนก็สว่างจ้ามีผู้คนมากมายมายืนเรียงแถวถือโคมไฟอยู่ตรงหน้านางเอก จากนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาหานางบอกว่าวันนั้นเขาได้คือสัญญาไว้กับนางเอกว่าจะแต่งงานกับนางอย่างเป็นทางการตอนนี้เขาเตรียมของไว้ครบหมดแล้วพระเอกถามว่านางเอกยินดีจะแต่งงานกับเขาไหมนางเอกยินดีอยู่แล้วค่ะจึงส่งยิ้มให้เขาแล้วก็วิ่งไปกระโดดกอดพระเอกท่ามกลางผู้คนที่มาร่วมยินดีมากมายจากนั้นหนิงเอ๋อก็เอาหนังสือสมรสมาให้หนางเอกประทับลายนิ้วมือปีศาจเห็ดหลินจือกับสามีของนางก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วย อาไปบอกว่าอีก3มวันข้างหน้าคือเลิกง,งามมงคลนางเอกก็ดีใจมากและตกลงตามนั้นส่วนทางเยชิงอ๋องหลังจากที่ถูกสั่งให้อยู่แต่ในจวนเขาก็เอาแต่ดื่มเหล้าจนเมาไมา้และในวันนี้จูจูหยวนเซียนผู้ดูแลจวนก็เดินเข้ามาหาเยชิงอ๋องที่ห้องมันทําให้เยชิงอ๋องนึกถึงวันที่เขาเห็นสะบัวครั้งแรกตอนนั้นเขาได้พบกับเหรียนเอ๋อร์ปรีศาจพูดดอ,อกบัวและเกิดตกลมรักนาง แม้จะรู้ว่าหนังไม่ใช่มนุษย์แต่เขาก็ไม่สนใจแต่แล้ววันหนึง่งเพราะเขาพยายามที่จะแย่งชิงบอลลังเลยทำให้ปีศาจพูดดอกบัวพลาดไปดื่มเหล้าพิษนางยอมสละชีวิตของนางและตายแทนเขาซึ่งตอนนั้นนางก็สวมเสื้อผ้าเหมือนกับหยวนเซียนในตอนนี้เลยเลยยิ่งทำให้เขาคิดถึงนางมากขึ้นพระเอกได้ชวนนางเอกให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยกันเพราะเขากลัวว่าถ้าหน่วยสังชิงกลับมาเปิดทำการนางเอกจะเป็นอันตราย รวมทั้งปีศาจพูดตนอื่นด้วยนางเอกเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนางยิ่งไปจากที่นี่ไม่ได้นางจะไม่ทอดทิ้งคนในเผ่าของนางเพื่อไปมีความสุขคนเดียวหรอกนางไม่ใช่คนที่รักตัวกลัวตายนะนางเอกรู้ดีว่าหน่วยสร้างชิงเป็นยังไงเพราะในคุกวันนั้นนางได้เห็นหมดแล้วว่าหลังตูถูกทรมานสาหัสแค่ไหน แล้วในเตาหลอมยานั่นอีก,ก็ล้วนมีแต่พวกกระดูกของคนในเผ่าของนางถ้านางได้เจอคนของหน่วยสร้างชิงอีกต่อให้หนางจะต้องสู้จนสุดชีวิตนางก็จะล้างแค้นให้ชาวเผ่าผู้บริสุทธิ์ให้ได้ที่หน่วยสร้างชิงเย่ชิงอ๋องก็ให้หานเย่พยายามเค้นถามหลังตู้ให้บอกตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านสมุนไพรามาแต่หลังตู้ไม่ยอมบอกเย่ชิงอ๋องเลยถามว่าเขายังจาคนที่จับตัวมาได้ไหม ลางตูก็บอกว่าเขาจําได้ซึ่งก็คือพระเอกนั่นแหละคะ่ะแถมเขายังแค้นมากด้วยเยชิงอ่องเลยบอกว่าเขาจะปล่อยลางตูไปเพื่อให้ไปจัดการแก้แค้นพระเอกแล้วหลังจากนั้นเยชิงอ่องก็กลับไปที่จวนของตัวเองเขานั่งมองดอกบัวที่เหี่ยวเฉาด้วยความโศกเศร้าเพราะนักแปลธาตุบอกว่าปีศาจพูดดอกบัวที่เยชิงอ่องลงรักนั้นเหี่ยวเฉามานานหลายปีหากยังไม่ย้ายรากก็จะตายไปจริง เยชิงอ่องเลยถามหาทางลับในคุกใต้ดินที่เคยทําไว้ตอนที่สร้างหน่วยสร้างชิงตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่เมื่อผู้ดูแลจวนบอกว่ายังมีทางลับอยู่เขาจึงสั่งให้ผู้ดูแลให้ไปบอกหารเยว่าให้รวมกําลังทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดสามพันนายเพื่อเตรียมการย้ายเขาว,วางแผนมานานหลายปีไม่ยอมที่จะมาล้มเหลวง่ายๆแบบนี้หรอกส่วนทางด้านปีศาจพูดเหตุหลินจื้อนั้นนางก็เข้ามาบอกกับนางเอกว่าผู้อาวุโสโสมกําลังเตรียมงานแต่งให้อยู่ที่ห้องโถง ให้หนางเอกไปดูหน่อยเมื่อไปถึงผู้อาวุโสสมก็บอกว่าในวันแต่งงานวันพรุ่งนี้เขาจะให้ห่วงฉีกับเกากีที่เพึ่งผ่านการแต่งงานมาช่วยดูแลจัดการงานแต่งให้หนางเอกก็เลยอวยพรการแต่งงานของพวกเขาให้ด้วยเลยและจากนั้นผู้อาวุโสสมก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ตอนที่พระเอกจะมารับนางเอกเขาจะได้อาคมเปิดม่านเขตแดนให้เขาออกกันได้อย่างอิสระ แต่ปีศาจพูดเขาเกี่ที่ไม่สบายใจเพราะที่ผ่านมาก,กว่าพันปีหมู่บ้านสมุนไพรไม่เคยเปิดม่านเขตแดนเลยเกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแต่ภูอวุโสสมก็ยังมั่นใจพวกมนุษย์ไม่มีทางหาพวกเราเจอหรอกไม่ต้องห่วงส่วนทางด้านพระเอกก็ทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน่วยสร้างชิงและตั้งใจจะเริ่มชีวิตใหม่กับนางเอก ทางฝั่งพระเอกที่ลองชุดแต่งงานอยู่กับอาไบจูจูพระเอกก็เกิดเห็นภาพแนด่ดีตเมื่อครั้งเป็นเสียนขึ้นมาทําให้เขาหน้ามืดลม้มลงอาไบเลยเข้าไปประคองเทาว่าจูจูก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาหาพระเอกที่ร้านสมุนไพรพระเอกรู้สึกเหมือนว่านางเป็นเพื่อนเกา่านางก็เลยบอกว่านางเคยเป็นกายหยกในตําหนักของพระเอกได้เขาช่วยไว้ตอนนี้จึงกลายร่างมาเป็นคนที่นางเสี่ยงอันตรายมาที่นี่ก็เพื่อจะเตือนพระเอกว่าอย่าได้คิดที่จะแต่งงานกับนางเอกเลย เพราะการสมรสเลือดที่เขาฝันถึงมันคือเรื่องจริงไม่ใช่แค่ภาพลวงมันคือเรื่องในชาติก่อนของเขาพระเอกเลยถามว่าทําไมภาพในฝันของเขาถึงได้เห็นว่านางเอกหายใจรวยลินล่ะนางก็เล่าให้ฟังว่าเขากับนางเอกมีสถานะต่างกันผูกสัมพันธ์ข้ามเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เรื่องดีพระเอกก็เถียงยกเรื่องของปีศาจพูดเหตุลินจือกับสามีของนางมาเทียบกับคู่ของเขาทําไมยังรักกันได้ล่ะอุยหูก็บอกว่าเพราะพระเอกไม่ใช่มนุษย์ยังไงล่ะ และยังบอกอีกว่าในชาตินี้พระเอกก็คงยากที่จะหนีพ้นจากเคราะห์กรรมนี้ได้ก่อนที่จะหายว่าไปส่วนด้านนางเอกก็ได้ลองชุดลองเครื่องประดับอยู่กับปีศาจพูดเห็ุลินจือเหมือนกันจูจูปีศาจพูดเหตุลินจือก็ไปเจอเข้ากับกล่องเก็บยาเลยถามให้แน่ใจวันนี้คือกล่องของพระเอกไหมนางเอกก็บอกว่าใช่นางไม่มีกล่องใส่เครื่องประดับน่ะเลยเอามาจากตู้เสื้อผ้าของพระเอกแต่ปีศาจพูดเหตุหลินจือยังไม่แน่ใจว่าพระเอกจะเกี่ยวข้องกับหน่วยสร้างชิงหรือไม่ ก็เลยเลือกที่จะไม่บอกนางเอกเพราะไม่อยากให้มีอะไรมากระทบงานแตง่งและแล้วงานแต่งงานของพระเอกและนางเอกก็มาถึงทางฝั่งนางเอกก็ชะเงอมองพระเอกอย่างใจจดเจจอ่อพอคนในหมู่บ้านสมุนไพรเห็นเกี้ยวของพระเอกก็บอกให้ผู้อาวุโสโสมเปิดม่านอาคมขณะที่พระเอกกำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านสมุนไพรก็เจอกับหลังตูกลางทาง และจูดูก็มีลูกธนูนับไม่ถ้วนยิงใส่คนของพระเอกจนล้มตายหมดเหลือเพียงแค่พระเอกกับอาไปาหลังตู่เลยรู้ทันทีว่าพวกหน่วยสร้างชิงหลอกใช้เขาเพื่อจะมาจับปีสัตว์พูดพระเอกเจราจากับหลังตู่ในเมื่อเขาหนีออกมาจากสร้างชิงได้แล้วก็ยอมรามือหนีไปซะเถอะแต่หลังตู่ไม่ยอมเขาต้องการชำระแขนที่พระเอกจับตัวเขาไปทรมานที่หน่วยสร้างชิงทั้งสองเลยลงมือต่อสู้กันแต่พออาปาเริ่มเห็นว่าพระเอกสู้ไม่ไหวเขาก็วิ่งเข้าไปช่วย แต่ถูกหลังตูจัดการจนกระอักเลือดอา้าปจึงได้เอาโซ่ที่ใช้จับปีศาจพูดของหน่วยสร้างชิงที่เขาแอบหยิบติดตัวมาให้พระเอกเอาไว้ป้องกันตัวพระเอกก็รับมาและจัดการกับหลังตูจนหลังตูตายด้วยน้ำมือของเขาเพราะด้วยความโกรธที่อา้าปถูกทำร้ายอาปาปไม่ห่วงตัวเองบอกให้พระเอกรีบไปช่วยนางเอกก่อนจะสิ้นใจไปพระเอกเสียใจมากที่เขาช่วยอ้ปัไว้ไม่ได้ แต่แล้วสุดท้ายเขาก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายจึงได้รู้ทันทีว่าเกิดเรื่องขึ้นกับนางเอกแล้วพระเอกจึงรีบควบม้าไปช่วยนางเอกทางหมู่บ้านสมุนไพรก็ถูกถล่มยับเพราะเย่ชิงออกมีคําสั่งว่าถ้าใครจับปีศาจพูสมุนไพรล้ําค่ามาได้จะตบรางวัลให้อย่างงามหานเย่จึงได้นําทัพไปบุกหมู่บ้านสมุนไพรเกิดการต่อสู้ขึ้นทั่วหมู่บ้านปีศาจพูสมุนไพรามากมายได้ถูกฆ่าทิ้งและถูกจับตัวไปส่วนนางเอกก็ได้รับบาดเจ็บ ทำให้พระเอกรับรู้ได้ว่าตอนนี้นางเอกตกอยู่ในอันตรายและผู้อาวุโสโสมก็ออกมาช่วยป้องกันนางเอกและปีศาจพูดเหตดลิ้นจือทำให้ผู้อาวุโสโสมถูกเพ่งเล็งเพราะเขาเป็นสมุนไพรล้ำค่ามากที่สุดในหมู่บ้านฉะนั้นกองกำลังของหน่วยสร้างชิงต่างก็เล็งธนูไปที่เขาแต่ด้วยตบะอันแก่กล้านับพันปีจึงทำอะไรผู้อาวุโสโสมไม่ได้ทางเยชิงอ๋องเลยต้องลงมือจัดการด้วยตัวเองเขาได้ทำให้ผู้อาวุโสโสมบาดเจ็บสาหาัสจนสิ้นใจจากไป ทั้งนางเอกและปีศาจพูดเห็นลิ้นจือเสียใจมากพวกนางประคองร่างของผู้อาวุโสโสมเอาไวา้แล้วไม่นานนักพระเอกก็มาถึงที่หมู่บ้านสมนุนไพรนางเอกเห็นเขาก็ดีใจที่ได้เจอเขาแต่แล้ววันนี้นางก็ได้รู้ความจริงว่าพระเอกคือไต้เท้าจิวหมิงเป็นพวกเดียวกับหน่วยสร้างชิงเพราะกองกำลังของหน่วยสร้างชิงต่างก็โก้มคำนับเขา แล้วขณะเดียวกันเยชิงอ๋องก็ยิงธนูมาที่นางเอกทําให้ทั้งนางเอกและพระเอกที่เป็นคู่วิญญาณกันบาดเจ็บอย่างหนักจนหมดสติไปทั้งคู่ที่หน่วยสร้างชิงหลังจากที่เยชิงอ๋องชนะศึกกลับมาแถมยังได้สมุนไพยล้ําค่ายอย่างสมพันปีมาอีกเขาก็ได้สั่งให้หาญเยส่งสมพันปีไปให้รองผู้บัญชาการซานตาลีเพื่อให้รองผู้บัญชาการไปแถลงการกับฟาบาดว่าคาดีทั้งหมดเป็นฝีมือของพวกปีศาจพูด และให้ยกเลิกคำสั่งปิดหน่วยสร้างชิงซะนอกจากนี้เขายังยกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่ยังว่างอยู่ให้หานเย่ฮานเย่ก็เต็มใจอย่างมากที่จะรับตำแหน่งนี้เอาไว้แล้วเขาก็รายงานกับเย่ชิงอ๋องต่อว่าตอนนี้นางเอกถูกขังอยู่ที่คุกใต้ดินแล้วแต่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นพูดตนอื่นปกติเมื่อเจอสอนฉกวิญญาณก็จะกลับร่างเดิมกันหมดแต่มีเพียงนางเอกคนเดียวที่เป็นแค่รากต้นหอมแต่กลับไม่เป็นอะไรเลย เยชิงอ่องได้ฟังแบบนั้นเขาก็ยิ่งสนใจในตัวนางเอกมากยิ่งขึ้นเมื่อรายงานเสร็จแล้วหานเย่ก็เข้าไปจุดไฟเผานางเอกทั้งเป็นเพื่อให้หนางเขินร่างเดิมทําให้หนางเอกที่โดนไฟเผาเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากรวมทั้งพระเอกที่ถูกพาตัวไปที่จวนของเยชิงอ่องเองก็ทรมานไม่ต่างกันเขาบอกให้ผู้ดูแลจวนไปตามเยชิงอ่องมาเจอเขาทีหลังจากผู้ดูแลออกไปอุยหูก็เข้ามาหาพระเอก นางบอกว่านางเคยเตือนเขาแล้วว่าด่านเคราะห์ในชีวิตไม่อาจจะหลีกหนีได้พ้นพระเอกถามนางว่าเพราะอะไรกันถ้ามันคือด่านเคราะห์ของเขาจริงแล้วทำไมต้องทำร้ายนางเอกและทำร้ายหมู่บ้านสมุนไพรด้วย นางก็บอกว่าวิธีสวรรค์เวียนไ่าย,ย่อมมีเหตุผลด่านเคราะห์นี้ไม่มีใครหนีพ้นได้แล้วนางก็เล่าให้ฟังอีกว่าในอดีตพระเอกคือเทพเซียนรักษาบนสวรรค์วันหนึ่งได้ออกไปท่องโลกจนได้ตกลุ่มรักกับนางเอกที่เป็นพระคณิษฐาแห่งเปยหมิงเข้าพวกเขาทั้งสองได้ผูกสัมพันธ์ชั่วชีวิตด้วยกัน และในวันแต่งงานนางเอกก็เกิดป่วยกระฐานหานและเพื่อช่วยชีวิตนางพระเอกจึงได้ใช้อาคมโปรยน้ำ้างเซียนโดยพลการแต่นั่นมันไม่ได้ทําให้นางเอกฟื้นคืนชีพแต่กลับทําให้สมุนพไพรเปื่อยมิงมีจิตวิญญาณบําเพนเพียนกลายเป็นพูดนเนยกเซียนจึงได้ลงโทษพระเอกโดยการลดขั้นให้ลงมาเป็นมนุษย์เพื่อให้ลงมากําจัดปีศาจพูดให้หมดสิ้นไปแต่นางก็ยังบอกอีกว่านางก็นึกไม่ถึงว่าพระเอกจะมาตกลุมรักกับนางเอกที่เป็นปีศาจพูดอีกครั้ง และสิ่งที่นางเล่ายังไม่หมดแค่นั้นเพราะมันมีเรื่องน่าแปลกใจเกิดขึ้นอีกหากว่าชาติก่อนนางเอกเป็นมนุษย์จริงดังนั้นในชาตินี้นางก็จะไม่สามารถมาเกิดเป็นปีศาจพูดได้เว้นแต่ว่านางเอกนั้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์มาตั้งแต่ต้นขณะที่อุ้ยหูและพระเอกคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆพระเอกก็ล้มลงไปและแสดงอาการเจ็บปวดทรมานมากอีกทั้งสัญลักษณ์คู่วิญ,ญญาณที่แขนของเขาอยู่ๆก็กลายเป็นสีแดง เรกคิดว่าตอนนี้นางเอกต้องทรมานมากแน่ๆทางอุยหูก็สงสัยว่านางเอกเป็นแค่ปีศาจพูดทำไมถึงได้มีพลังมากไมยขนาดนี้ได้พระเอกก็พยายามฟื้นร่างตัวเองเพื่อออกไปช่วยนางเอกทั้งๆที่ตัวเองแทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วและในขณะเดียวกันที่คุกใต้ดินนางเอกก็แสดงพลังของนางออกมาจนดูน่ากลัวมากดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีมวลพลังก้อนใหญ่รายล้อมอยู่รอบๆตัวของนางด้วย นางเอกโกรธแค้นมากที่หน่วยสร้างชิงทำร้ายเผ่าพันธุ์ของนางเยชิงอ๋องก็ยืนมองดูอยู่ห่างๆส่วนพระเอกกับอุยหูก็เดินทางมาถึงที่หน่วยสร้างชิงพอดีเมื่ออุยหูได้พบนางเอกนางก็ยิ่งประหลาดใจว่านางเอกมีพลังเจ้าแห่งพูดผีได้ยังไงกันแล้วจูจ่ๆนางเอกก็ใช้พลังดึงพระเอกเข้ามาบีบคออุยหูพยายามใช้พลังช่วยเขาแต่แล้วอุยหูก็สังเกตเห็นรอยตรีเพิงที่หน้าผากและดวงตาของนางเอก นางรู้มาว่าเจ้าแห่งพูดผีเท่านั้นที่จะมีลวดลายนี้ได้ที่แท้นางเอกก็คือเจ้าแห่งพูดผีที่อวตารมาหลังจากที่ได้หายสาบสูญไปนานซึ่งการที่นางมาปรากฏตัวแบบนี้ทั้งสามพี่พบจะต้องเกิดภัยใหญ่ขึ้นแน่ด้านพระเอกที่โดนนางเอกบีบคอจนกระอักเลือดอยู่นั้นก็พยายามบอกว่าเขาขอโทษเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของเขาเองแล้วอุ้ยหงก็ใช้พลังเวทช่วยพระเอกจนเขาหนีจับเงื้อมือของนางเอกไปได้ จากนั้นเยชิงอ๋องก็เดินเข้าไปคุยกับนางเอกเขาบอกว่าที่จริงแล้วคนในเผ่าของนางยังไม่ตายหรอกและเล่าให้ฟังว่านับตั้งแต่ที่เขาก่อตั้งหน่วยสร้างชิงขึ้นมาปีศาจพูดทุกตัวที่เขาจับกุมไว้จะถูกเก็บไว้ที่หอเก็บยาทั้งหมดและบันทึกรายชื่อไว้ด้วยนางเอกเลยถามเยชิงอ๋องว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ล่ะทางเยชิงอ๋องก็บอกว่าเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของฮองเต้เขาต้องการให้นางเอกช่วยเขาชิงบัลลังก์มาจากน้องชาย ท้าสำเร็จเขาสัญญาว่าจะปล่อยปีศาสพูดทั้งหมดที่จับมานางเอกเลยหู่ว่าเขาก็รู้ดีนี่ว่านางสามารถฆ่าเขาทิ้งตอนนี้เลยก็ได้แต่เย่ชิงอ่องอ้างว่าถ้านางฆ่าเขาไปยังไงซะก็ต้องมีคนมารับช่วงต่อหน่วยสร้างชิงอยู่ดีตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นศัตรูกับปีศาสพูดอยู่อย่างนี้ยังไงแล้วหมู่บ้านสมุนไพรก็ไม่มีวันสงบสุขได้หรอกแต่ถ้าเขาได้คลองบอลลังแล้วก็เขาจะประกาศให้ราษฎรกับปีศาสพูดได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจเย่ชิงอ่องจึงได้มอบกุญแจหอเก็บยานี้ให้หนางเอกเป็นคนเก็บไว้ทางด้านอุยหูก็เล่าให้พระเอกฟังว่านางเอกเป็นร่างอวาตารของเจ้าแห่งพูดพีพระเอกเลยคิดถึงคำพูดของนางเอกที่นางเคยบอกเขาว่ารากทั้งหกของนางไม่สมบูรณ์ขาดเพียงกายเนื้อก็ทําให้พระเอกเข้าใจทันทีอุยหูยังบอกอีกว่ารอยตรีเพลิงแค้นในดวงตาของนางเอกคือสัญ,ญญาณเกิดใหม่ของเจ้าแห่งพูดพี แล้วหลังจากนั้นทางสวรรค์ก็ได้มีคําสั่งให้พระเอกทําหน้าที่รักษาความสงบของทั้งสามพิภพพระเอกเลยได้พลังเทพขึ้นกลับมางเง็กเซียนสั่งให้พระเอกไปจัดการกับวิญญาณเจ้าแห่งผู้ผีเพื่อเขาจะได้ผ่านด่านเคราะห์ความผิดที่พระเอกเคยก่อไว้จะถูกลบล้างและเขาก็จะได้กลับมายังสวรรค์งเง็กเซียนได้มอบกระบี่สะบ้านรักที่หลอมขึ้นในเพลิงศักดิ์สิทธิ์พันปีบนยอดสูงสุดของสวรรค์มาให้พระเอกเอาไว้เป็นอาวุธในการสังหารพระเอกอีกด้วย พระเอกจึงถามว่าถ้าเขาไม่ทําตามคําสั่งจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยหูก็บอกกับพระเอกว่าถ้าเขาไม่ทําและต้องการที่จะขัดขืนวิธีแห่งสวรรค์ดวงจิตของเขาก็จะดับสูญไม่ฝืนคืนกลับมาอีกเลยต่อมานางเอกก็ได้มาหาพระเอกนางรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้แล้วว่านางเป็นใครพระเอกเป็นใครทั้งในชาติก่อนและชาตินี้และยังรู้อีกด้วยว่าพระเอกถูกลิขิตมาให้สังหารนางด้วยมือของเขา ทางพระเอกก็บอกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่เขาไม่เคยคิดทำร้ายนางเอกเลยแต่นางเอกก็พูดออกมาว่ามันไม่ทันแล้วละเราถูกกำหนดว่าไม่ควรต้องมาพบเจอกันดังนั้นนางเอกจึงปลดพันธะคู่วิญ,ญญาณให้กับพระเอกต่อไปไม่ว่านางจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระเอกอีกพระเอกพร่ำเพลหอหากเรื่องของเขากับนางเอกเป็นความฝันเขาพร้อมที่จะหลับยาวไม่ตื่นขึ้นมาอีกเพื่อนางได้แต่นางเอกก็บอกว่านางไม่ต้องการเช่นนั้นหรอก ซ้ำยังย้ำอีกต่อไปนี้พระเอกไม่ต้องมาเจอนางอีกแล้วไม่อย่างนั้นนางจะฆ่าเขาซะแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้พระเอกที่เศร้าเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวเขายืนมองดูสัญลักษณ์คู่วิญญาณที่ค่อยๆจางหายไปจากแขนของตัวเองส่วนทางเย่ชิงอ๋องก็ตั้งตารอที่จะได้พบกับปีศาจพูดดอกบัวอันเป็นที่รักของเขาในวันพรุ่งนี้เขาถามหยวนเซียนว่านางเต็มใจจะช่วยเขาจริงๆหรอ นางก็ยืนกรานว่านางเต็มใจยินยอมไม่ว่าเขาจะให้นางทําอะไรก็เถอะในวันต่อมาเยชิงอ๋องหลอกพานางเอกมาที่วัดแห่งหนึ่งบอกว่าจะไปดักซุ่มรอพบฮองเต้ที่จะมาทําพิธีที่นี่แต่เมื่อเดินเข้าไปข้างในนางเอกก็ต้องตกใจที่ได้พบกับพิธีปลูกจิตปีศาจพูดดอกบัวพวกเขากางค่ายกลลล้อมนางเอกไว้ซึ่งเยชิงอ๋องได้หลอกให้หนางเอกมาที่นี่เพื่อหวังจะใช้แก่นวิญญ,ญาณของนางเอกหล่อเลี้ยงรากวิญญ,ญาณของเหรียญเอ,อิบปีศาจพูดดอกบัว บวกกับใช้สังขารของหยวนเซียนบรรจุวิญ,ญญาณของปีศาจพูดดอกบัวเอาไว้เพื่อปลุกให้นางฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งนางเอกจึงได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมาเยอองตามไล่ฆ่าพวกปีศาจพูดก็เพียงเพื่อจะแลกชีวิตของปีศาจพูดดอกบัวก็เท่านั้นเยอชิงอองบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยทําสําเร็จเลยสักครั้งเขารอมาหลายปีจนได้พบกับนางเอกตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่า ครั้งนี้เพียงแค่ใช้แก่นวิญญาณของนางเอกเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะปลุกปีศาจพูดดอกบัวขึ้นมาได้ส่วนพระเอกก็มาที่พิธีเขาตะโกนเรียกนางเอกแต่เยชิงอ่องได้ใช้ดาบขวางพระเอกเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าไปขัดขวางทําลายพิธีได้และประกาศว่ายังไงซะวันนี้เขาก็จะต้องฟื้นคืนชีพปีศาจพูดดอกบัวให้สําเร็จให้ได้ไม่ว่าจะต้องฆ่าพระเอกที่เคยเป็นเหมือนพี่น้องของเขาก็ตามแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้เยชิงอ่องทําร้ายนางเอกได้เหมือนกัน พระเอกก็บอกให้เขาหยุดซะเถอะในเมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งสองคนก็ต้องสู้กันและแน่นอนว่าเยชิงอองนั้นสู้พระเอกไม่ได้ค่ะพระเอกจึงใช้จังหวะที่เยชิงอองพลาดพุ่งดาบเข้าใส่คนทําพิธีทําให้ไข้กลหายไปได้เหลือก็แต่นางเอกที่ถูกพลังแห่งเจ้าแห่งพูดผีครอบงำอยู่พระเอกค่อยๆเดินฝ่าพลังเจ้าแห่งพูดผีเข้าไปใกล้และเรียกชื่อนางเอกให้นางมีสติกลับมาหาเขาที่เป็นหมอยาทึ่มจนสุดท้ายนางเอกก็สงบลง นางถามพระเอกว่าทาไมเขายังมาหานางอยู่อีกล่ะในเมื่อนางพูดกับเขาไปขนาดนั้นแล้วพระเอกก็บอกว่าเขาจะสู้จนสุดชีวิตเพื่อที่จะปกป้องนางเอกส่วนด้านเยชิงอ๋องเมื่อเห็นปีศาจพูดดอกบัวร่วงหล่นอยู่บนพื้นเขาก็ไปเก็บรวบรวมมาและด้วยความสิ้นหวังเขาคุกเข่าขอร้องนางเอกให้ช่วยปีศาจพูดดอกบัวด้วยแต่นางเอกก็ต้องบอกให้เยชิงอ๋องได้รู้ว่ารากของปีศาจพูดดอกบัวเน่าเปื่อยไปจนถึงจิตนานแล้ว ในขณะที่เขาเอาแต่เข็นข่าพูดปีศาจมากมายขนาดนี้ก็มิอาจทําให้พูดดอกบัวที่ไร้รากเกิดเป็นคนได้หรอกนะแล้วจูจู่ยวนเซียนก็หยิบดาบขึ้นมาจะทําร้ายนางเอกแต่ก็ถูกโต้กลับทําให้วันนี้เยชิงอ๋องที่ต้องสูญเสียคนรักไปถึงสองคนเขาผิดหวังเสียใจมากจนตัดสินใจปิดชีพตัวเองหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปพระเอกจัดการฝังศพให้อภัยอย่างดีปิศาจพูดเหตุหลินจือก็มาหาเขา บอกว่านางอธิบายความจริงให้หนางเอกได้รู้แล้วว่าพระเอกไม่เคยทำร้ายปีศาจพูดแถมยังได้ช่วยนางไว้ในครั้งก่อนด้วยและในครั้งนี้พระเอกก็ยังช่วยหมู่บ้านสมุนไพรไวจึงมีโอกาสได้เกิดใหม่อีกครั้งแต่ที่นางมาก็เพื่อถามว่าเรื่องงานแต่งของเขากับนางเอกจะทายังไงต่อพระเอกก็บอกว่าเขาจะกาหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่รอสวรรค์หรอก แล้วจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ตัดสินใจแต่งงานกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นหรือตายพวกเขาสองคนก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันไม่มีวันที่จะจากลาแต่ไม่นานนักอีหูเทพเซียนสาวก็มาแบบไม่ได้รับเชิญเพื่อแจ้งข่าวว่าเง็กเซียนรู้แล้วที่พระเอกขัดคำสั่งตอนนี้เง็กเซียนได้สั่งให้ทหารสวรรค์ลงมาจับตัวพระเอกอีหูจึงได้บอกให้พระเอกรีบหนีไปซะยังไม่ทันจะได้อธิบายอะไรมาก จูดจูนางเอกก็โดนพลังบางอย่างดูดไปพระเอกรีบคว้ามือนางเอกไว้เพื่อจะตามนางไปตื่นขึ้นมาในอีกพบหนึ่งพระเอกเห็นว่านางเอกถูกพลังบางอย่างคังไว้อยู่จากนั้นเงกเซียนก็สั่งให้พระเอกฆ่านางเอกซะเพราะนางเอกคือร่างอวตารเจ้าแห่งพูดผีฆ่านางด้วยกระบี่สะบ้านรักถังสามพีพบถึงจะผาสุขแต่พระเอกก็ยังขัดคําสั่งบอกว่ายังไงยังไงเขาก็จะไม่ทํำร้ายนางเอกเด็ดขาดนางไม่ได้ทําอะไรผิดสัหน่อย เงกเซียนก็ถามว่าเขาไม่อยากทําร้ายนางเอกคิดจะทอดทิ้งไม่ใหยดีสับพชีวิตในสามพิภพเลยเหรอเย็กเซียนยังได้ย้าให้พระเอกได้รู้ตัวเองว่าเขาเป็นเทพเซียนอย่าได้ทําผิดพลาดอีกพระเอกแค้นที่ชาติก่อนนางเอกถูกเง็กเซียนฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมก็ตัดพ้อว่าเป็นเทพเซียนแล้วได้อะไรทําร้ายผู้บริสุทธิ์เค้นฆ่าคนต่างเผ่านี่หรือความสงบสุขของสามพิภพนะ่ะถ้อย่างนั้นเขาก็ไม่ขอเป็นเทพเซียนแล้ว พระเอกจึงใช้กระบี่สะบ้านรักทิ้งเอ็กเซียนให้มาทำลายข่ายอาคมสวรรค์เพื่อช่วยนางเอกทั้งยังประกาศว่าถ้าโลกนี้มีเพียงเขาที่ทำร้ายนางเอกได้เขาก็คิดว่าเขาจะใช้ชีวิตของเขาเพื่อแลกกับความสุขของนางเอกตลอดไปพระเอกจึงใช้กระบี่สะบ้านรักแทงทะลุก,กลางท้องของตัวเองโดยหวังที่จะให้หนางเอกมีชีวิตรอดนางเอกได้สติขึ้นมาเห็นภาพพระเอกกระอักเลือดจนสิ้นใจนางเอกจึงพยายามกระเสือกกระสนไปหาร่างเขาแต่เขาก็สิ้นใจจากไปแล้ว เพื่อฆ่านางเอกเอกเซียนจึงสั่งให้เทพเซียนทั้งหมดรวมพลังเพื่อโจมตีนางเอกให้สิ้นนางเอกก็โกรธแค้นมากที่คนที่นางรักต้องตายนางจึงปล่อยพลังออกมาทำลายทุกสิ่งให้มาลายไปพร้อมกันจากนั้นนางเอกก็มอบพลังพูดรากต้นหอมให้พระเอกเพื่อหวังจะช่วยชีวิตเขาจนตัวเองต้องหมดสติไปภาพนี้จึงเป็นจุดจบของเรื่องเล่าที่นางเอกเล่าให้ลูกสาวฟังเด็กน้อยถามต่อถึงเรื่องราวหลังจากนั้น นางเอกจึงเล่าว่าดวงจิตเจ้าแห่งผู้ตีผีมาลายสิ้นเอกเซียนได้ปล่อยให้พวกเขาทั้งสองคนได้เป็นคนธรรมดาบนโลกมนุษย์ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่บนภูเขาเด็กน้อยสงสัยถามว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงไม่เป็นเทพเซียนพระเอกยังไม่ทันได้ตอบอะไรมากก็มีแขกที่พวกเขารอมานานหลายร้อยปีมาหาเป็นอปัยคะ่ะพระเอกนางเอกต้อนรับเขาเป็นอย่างดีทำเอาอาไปที่ไม่เคยเจอพวกเขามาก่อนประทับใจเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพูดหรือทำดูแปลกๆก็ตามแต่ก็ล้วนแล้วแต่แสดงถึงมิตรภาพที่มีให้เขาเป็นอย่างดีจบไปแล้วค่ะซีรีส์เรื่องพูดสาวป่วนใจใต้เท้าหมอยา